ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุธมุดพ่อห่มคืนที่95ครับว้าววันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยขอนอนนะมิมบันไปไหนวะมิมบันน่ะห้องน้ำมิมบันเข้าห้องน้ำเหรอเดี๋ยวกูกำลังต้องตรวจต้องแบบตรวจงานลูกอ่ะอ๋อนึกว่าตรวจโควิดตรวจการบ้านลูกอ่ะตรวจการบ้านลูกอ่ะตรวจว่าครูต้องโหลดแอปส้นตีนที่อะไรมาอีกเป็นแอปตรวจการบ้านไม่กูต้องส่งการบ้านให้ลูกต้องตรวจอีกไอ้เหี้ยนี่แม่งมีซีซอซูมเอปิกลิดดิ้งไอ้เหี้ยนี่วันเนี้ยเพิ่งมาเจออัพเอปิกนี่คือลิดดิ้งเหรอวะไอ้สัตว์เอ้ยคือเขาบอกมืดไปอ่ะหรือโอเคมึงต้องนั่งดูกล้องกันแล้วป่ะว่ามึงอยากจะให้แบบนี้กูแก้กูดูอยู่ว่ากูต้องทำอะไรบ้างกูแก้เลยพร้อมไม่เปิดหรือยังมันคอนทราสต์เยอะไปป่ะหรือว่ามันมืดเพราะว่ากูใส่แว่นดำวะใช่เพราะมึงใส่แว่นดำเขาโอเคกันแล้วประมาณนี้นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเอาเหรออ่ะเอารายการอ๋อคอนทราสต์มันจัดเซ็กเซ็กไอ้แล้วสูมันต่ำไปหน่อยปั๊บนึงนะครับมันไม่มีจออ่ะคืนพูดพ่อผมครับรายการที่นำเอาเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆนานาครับเรื่องผีเรื่องความเชื่อเรื่องคนโรคจิตเรื่องสยองขวัญน่ากลัวต่างๆครับทั้งหมดทั้งปวงเล่าให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับผมแต่ละคนใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับผมเยี่ยมไปเลยเราเดินทางกันมาถึงคืนที่95ละอีก5คืนเนี่ยจะเป็นคืนที่เป็นเรียกได้ว่าเอปิกคืนที่ได้รับการคาดหวังสูงที่สุด ใช่เลี้ยชนกล้องไม่จริงไอ้เหี้ยขอโทษโอ้ยเกระตุกกระตักนะครับกระตุกกระตักนิดหน่อยครับนิดหน่อยคืนที่ร้อยเราจะทำอะไรกันดีคืนที่ร้อยเราจะจัดตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็ทำเทียนร้อยเล่มเล่าร้อยเรื่องใช่น่าสนใจนะเราไปจัดกันที่ออฟฟิศต้องกล้านะได้แต่ขอชั้นหนึ่งก็พอทำไมชั้นสองห้องมันกว้างนะชั้นสองเดี๋ยวมันเท่าหารเกินนั่นแหละก็ต้องขาออกมากกว่ากูว่ากำลังวางแพลนให้มันเป็นมันจะเป็นรายการไลฟ์ที่นานที่สุดของในช่องรับทราบเลยปะเทียนร้อยเล่มเนี่ยจำไม่ได้ว่าไลฟ์นานสุดคือทำอะไรไปแต่ก็จะเป็นหนึ่งคืนที่หลายคนน่าจะเฝ้ารอกันเยอะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะไลฟ์นานสุดก็ที่มึงไปแข่งไงเออใช่เออมี24ชั่วโมงอยู่อันนั้นนานสุดอันนั้นน่าจะนานก็น่าจะนะคิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงเป็นประมาณนั้นแล้วก็คงต้องเริ่มเร็วหน่อยครับครับผมฉะนั้นมันก็คืออีก5พุธใช่มั้ยลงคาลเลนเดอร์ได้เลยนะคาลเลนเดอร์อีก5พุธอันนี้96 97 98 12มีสา99 22ครับผมถ้าไม่ได้เลื่อนไม่ได้ติดอะไรยังไงนะก็22เมษายนอือหือมีเทียน100เล่มมีนัดกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับมันตรงกับวันพุธพอดีนั่นแหละจอร์ดคาดว่าคงเริ่มราวๆสัก 3:30 เหรอมั้งประมาณบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้เออไม่ก็เนี่ย 2-4:00 เริ่มช่วงนี้เดี๋ยวประกาศกันอีกทีแล้วกันครับผมก็ถ้ายิ่งเริ่มเร็วเราก็จะยิ่งได้นอนเร็วขึ้นใช่ๆๆถ้ามีเวลาว่างพอมันเป็นวันธรรมดานะถ้ามีเวลาว่างก็แวะกันมาดูก็ได้ครับนั่นแหละครับส่วนใครมีเรื่องที่บอกว่าเนี่ยเผื่อกลัวพวกพี่เรื่องไม่พอก็ส่งมาได้นะ ISP.Wednesday นะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเล่าว่าต้องการสัตว์คนเดียวนี้เหนื่อยมากนะกูคิดว่าน่าจะต้องช่วยกันบ้างอะแบบเอา10เรื่องมามึงเอาไป10เรื่องไอ้จ๊อบขนาดมึง10เรื่องมึงยัง10เรื่องมันสั้นๆเว้ยวันก่อนกูบอกกูลองถามต้องการว่าเฮ้ยกูเป็นห่วงเหมือนมึงไงต้องการเล่า100เรื่องมันจะเหนื่อยไงเดี๋ยวกูช่วยเล่าเนี่ยกูเดินลงมาเจอผีจบเป่า
มันไม่ได้มันไม่ได้ดิมันก็เป็นเรื่องผีนะเว้ยมันช่วยต้นกล้าไงมันดูแบบทำรอบอ่ะมันดูทำรอบเกินไปหน่อยทำรอบเกินไปอ่ะหาคนอื่นช่วยหน่อยดิเราต้องวางแผนดีๆนะก็เดี๋ยวก็วางแผนก็กูคิดไว้ว่าให้ต้นกล้าถือสัก50เรื่องแล้วก็ต้องหาพี่ขวยพี่ขวยที่ขวยสัก10เรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเกส10เรื่องแล้วก็เกสก็อาจจะนัดมาเป็นเวลาจะได้ไม่รบกวนเขานานขึ้นใช่เพราะมันมีเวลาให้ชัดเจนนัดเขาทุ่มหนึ่งวันนี้ทุ่มหนึ่งวันนี้สองทุ่มอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วคนเล่าแล้วไปนี่ได้ตรงเนี้ยมันไม่ผิดคอนเซ็ปต์ไม่ผิดพิธีกรรมเพราะพิธีมันก็คือเล่าเรื่องผีร้อยเรื่องแต่คนเฮ้ยต้องกล้าไปหาแบบละเอียดมาเลยดิแบบพิธีกรรมแบบละเอียดเลยนะว่าแบบมันมีคอนดิชันอะไรบ้างอะจะได้ทำให้มันถูกต้องไปเลยไงอ่ะได้เลยเอาละวะเราบ้านต้นกล้าเลยนะเอาละวะก็ลองดูได้เดี๋ยวลองดูรอติดตามดูแล้วกันนะครับยังไงเกิดขึ้นบุญขึ้นได้ร้อยดีกว่าเราบ้านกูมาคืนที่95แล้วคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่น่าจะมีหลายๆเรื่องนะครับก็เตรียมมาค่อนข้างจะหลายเรื่องเลยทีเดียวเราฟังกันไปแบบอิ่มๆกันเลยนะครับทำไมสองคนติดโซเชียลกันกูเนี่ยกำลังคุยกับอาจารย์อาจารย์ของลูกกูส่งกันบ้านมาเต๊ะไปหมดเลยเออกูก็ต้องคุยเพราะกูพยายามล็อกอินเข้าทุกอย่างเพราะตอนแรกส่งไปให้ย่าเออให้ย่าให้โลเทคจัดเนี่ยตอนนี้กำลังโอนทุกอย่างมาแบบจะได้สอนเองส่วนกูกำลังเช็คฟีดแบ็กของคืนพุธเช็คภาพดูว่าเออเฮ้ยมันมืดไปแล้วทำไมมันเป็นฟิกเกอร์โกคูอะสองร่างด้วยร่างหัวทองกับหัวดำเข้าเรื่องที่หนึ่งอันนี้เรื่องของเรื่องอะไอ้เหี้ยโรงเรียนปิดแล้วเนี่ยแม่งส่งเหี้ยการบ้านคือตอนนี้กูเหมือนเป็นครูอ่ะดีแล้วต้องรื้อสกิลครูมานั่งสอนน่ะเริ่มเรื่องที่1เลยเพื่อนเออแม่งไม่งั้นยาวเหี้ยกูบ่นแล้วครูมาที่เรื่องที่1 เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับคน2คนที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันอารมณ์แบบเหมือนพี่จอนพี่อิดอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันจบวัยเรียนมันก็สนิทกันมาใช่ไหมวัยเรียนมันก็เจอกันบ่อยพอมาช่วงเวลาทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานนานๆก็จะได้มาเจอกันทีแต่ก็ยังคีพคอนแทคกันตลอดแต่ถามว่าได้มาเจอหน้ากันไหมก็ไม่ได้บ่อยเหมือนแต่ก่อนทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยสมมติว่าไอเอแล้วกันไอ้เอเนี่ยมันก็โทรหาคนชื่อบีบีก็อยู่นั่งบ้านอยู่ที่บ้านนั่งเลื่อยเปื่อยไปแล้วก็เห็นโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นก็หยิบมารับอ้าวเอแม่งโทรมานี่หว่าก็รับฮัลโหลว่าไงมึงเฮ้ยมึงตอนนี้มึงอยู่บ้านป่ะเอมก็ถามไม่ตอนนี้กูอยู่บ้านว่ะกูเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อกี้เลยว่าไงวะเฮ้ยถ้ามึงอยู่บ้านน่ะมึงรีบออกจากบ้านเลยได้ป่ะวะกูรู้สึกว่าบ้านมึงแม่งประหลาดไว้เชี่ยอะไรวะมึงก็ไม่เคยตั้งแต่กูย้ายมาบ้านนี้มึงยังไม่เคยมาบ้านกูเลยนะมึงยังมาบอกบ้านกูประหลาดได้ไงมึงลองหันไปดูมึงลองหันไปดูตรงตู้มึงอ่ะมันมีหนังสือตกอยู่2เล่มใช่ป่ะวะไอ้บีก็เลยหันไปมองดูแล้วก็เห็นว่าเชลฟ์วางหนังสือของตัวเองอ่ะแม่งมีหนังสือตกอยู่2เล่มตกมาจากเชลฟ์ป่ะล่ะก็อึ้งอยู่ไม่ได้ตอบแล้วหนังสือ2เล่มที่แม่งตกอ่ะเล่มนึงเป็นเล่มสีแดงเล่มนึงเป็นเล่มการ์ตูนใช่มั้ยเออใช่ว่ะมึงรู้ได้ไงวะเออไอ้เหี้ยกูทําตามมึงก็ได้กูออกจากบ้านก็ได้วะก็เก็บของแล้วก็เดินยังคุยโทรศัพท์กันอยู่นะแล้วก็เดินออกไป มิ้งก็เลยถามว่ามึงรู้ได้ไงวะที่บ้านกูอ่ะแบบมึงเห็นได้ยังไงมึงมาบ้านกูตอนไหนบ้านกูมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่ามึงมันคิดเป็นในฉากในเชิงนั้นไงเป็นใครก็ต้องคิดเชิงนั้นเออรู้เก่งเกินบอกว่าไอ้เหี้ยคือกูตอนแรกกูก็ไม่รู้เว้ยแต่แม่งประหลาดมากคือกูฝันมาประมาณ 3-4 วันติดแล้วเว้ยตอนแรกอ่ะกูฝันว่ากูเดินอยู่ตรงถนนเว้ยแล้วกูก็เห็นมึงเดินโคตรเอ้ยว่าไงมึงแบบไม่เจอกันนานเลยกูทักมึงตามปกติเว้ยแต่ทีเนี้ยกูก็เห็นว่ามึงอ่ะไม่ได้ตอบสนองอะไรกูแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าเซเว่นไป
อ่ะโอเคมึงเลี้ยวเข้าเซเว่นไปเอ้าตามไปดูหน่อยดิว่าได้วะมึงรู้ตัวอยู่ไงว่าตอนนั้นฝันอยู่มึงซื้ออะไรวะช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยก็เดินตามมึงเข้าเซเว่นไปมึงก็ซื้อของตามปกติแล้วมึงก็เดินขึ้นบ้านเข้าบ้านไปอันนั้นคือคืนแรกที่กูฝันพอคืนต่อมาเนี่ยกูก็เห็นว่ากูก็ฝันแบบเดิมเลยว่าเจอมึงเดินเข้าเซเว่นทีเนี้ยในระหว่างที่มึงเดินเข้าเซเว่นเนี่ยกูเลยคิดว่าความรู้สึกมันแปลกแปลกประหลาดนั้นกูเลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูแอบเข้าบ้านมึงดีกว่าวะตอนมึงไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยลองเข้าไปที่หน้าบ้านมึงแล้วก็เปิดประตูเว้ยก็เดินเข้าไปที่บ้านก็อ๋อเออคือมึงก็ดูเป็นมึงอะมึงเข้าใจไหมเอมันก็เล่าไปบอกเออดูเป็นกูยังไงวะก็แบบเรื่องแบบวิธีการจัดห้องตอนมึงเรียนสมัยมหาลัยก็ไม่เหมือนเดิมเด้เลยต่อให้มึงทำงานไปแบบวางชั้นหนังสืออย่างนี้เป็นคนแบบเก็บทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยกูก็เลยแบบว่าเดินค้นนู่นค้นนี่ดูของมึงเล่นๆไปอ่ะแต่กูก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยห้องมึงแม่งมันมีรู้สึกเหมือนมันมีไอกลิ่นคนอยู่กูเลยหันไปข้างหลังนะแบบเดินอยู่แล้วก็หันไปมองข้างหลังแวบนึงแล้วกูก็เห็นผู้หญิงคนนึงเขาก็ยืนอยู่ในห้องตอนแรกก็ไอ้เหี้ยมึงมีแฟนหรือเปล่าวะมึงอยู่กับแฟนมึง2คนหรือเปล่าวะก็คิดไปในเชิงนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นสภาพแล้วก็คือตัวซิดขานี่มองทะลุได้ผมยาวแล้วก็เดินตรงมาเข้ามาหากูที่กำลังยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บ่นพึมพำว่าเข้ามาทำไมอยู่ที่นี่ทำไมต้องมายุ่งกับเรื่องเรา2คนเข้ามาที่บ้านเราทำไมผู้หญิงคนนี้ก็เดินใกล้เข้ามาเว้ยกูก็ได้แต่ยืนมองไอ้เหี้ยกูก็ทำอะไรไม่ถูกไอ้บีแม่งก็บอกไอ้สัตว์เอ้ยมึงพูดจริงป่ะเนี่ยมึงอ่ำกูเล่นป่ะเนี่ยกูเลยเดินถอยไปเรื่อยๆแล้วกูก็เดินไปชนเชลฟ์มึงแล้วก็เลยมีหนังสือ2เล่มตกลงมาแล้วไอ้เอ้าประติดประต่อกันได้ไงวะแล้วนั่นในฝันนะเว้ยเออมึงจริงๆเอาแล้วมึงทำไงต่อพอผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วมันก็เริ่มเอามือขึ้นมาชี้หน้าแล้วมันก็กำลังจะพูดว่ากูจะสาบมึงคือปากมันขยับไปว่ากูจะสาบมึงอย่างเงี้ยกูทำอะไรไม่ถูกเว้ยกูเลยเอามือเนี่ยปิดปากแม่งเลยแบบเอามือเนี่ยปิดปากปุ๊บคืออ๋อปิดปากมันก็ปิดปากเราเฮ้ยก็เอามือปิดปากมันมึงจะแช่งกูเหรอมึงจะแช่งกูมึงจะแช่งกูเหรอเอออย่างงี้เออๆๆแล้วผู้หญิงเขาก็ทำหน้าแบบตาคือแววตามันแช่งไม่ได้แล้วอย่างงี้เว้ยไอ้เหี้ยมึงพูดจริงป่ะเนี่ยเออกูพูดจริงๆกูไม่รู้จะทำอะไรกูเอามือปิดปากเว้ยแล้วกูก็ค่อยๆหันไปแล้วก็บอกไปแล้วนะแล้วก็ค่อยๆเอามือออกจากปากก็เอามือออกจากปากแล้วก็เดินออกไปเลยเว้ยกูก็เลยโทรมาหามึงวันนี้แหละคือโทรมาไม่ได้รู้หรอกว่าหนังสืออ่ะแม่งล้มจริงเป็นอะไรเออแต่คือตัวเองฝันว่าไปที่บ้านเพื่อนแล้วเห็นแบบนี้เออแล้วแม่งมีความรู้สึกว่าไม่ดีใช่ไม่ดีคนที่จะมันสาบแช่งก็เลยโทรมาเช็คก่อนว่าเอ้ยตรงนั้นแม่งมีหนังสือเหมือนในฝันไหมเพราะตรงนั้นเหมือนแปลว่าไอ้ผู้หญิงก็ต้องเหมือนก็ต้องเหมือนเออที่แต่เอไม่ก๊อตสัตว์เอามือปุ๊บก็ลงปิดปากกันถ้าจะแช่งอ่ะแช่งเหรออย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวกูไปก่อนนะแล้วก็เดินออกไปเชี่ยที่ของคุณจิวไลในฝันไงเออในฝันในฝันเพราะฉะนั้นในฝันนะอย่าไปกลัวสู้เลยสู้ไปเลยเขาฝันเราอ่ะจะด่าจะด่าจะด่าเหรอเออเราเป็นโฮสต์โฮสต์ต้องแข่งกันแข่งดีเป็นดีในฝันก็ต่อยแม่งเลยเพราะเราคือโฮสต์ใช่เราคือโฮสต์เรื่องก็ประมาณนี้ครับเท่ดีนะเหมือนจะหลอนนะเหมือนจะหลอนมันหลอนเหมือนใส่แก๊กเข้าไปนิดนึงอ่ะนั่นแหละครับประมาณนี้ต่อกันที่เรื่องที่สองกันเลยไหมเรื่องที่สองนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมหนึ่งโรงแรมเนี้ยมันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นโรงแรมห้อง401ว่าคนที่เขาเจอเนี่ยเขาไปเหมือนกับโอ้โทษมือถือสั่น
คนที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไปทำงานกันเหมือนกับแบบไปออกกองหรือว่าไปอะไรกันนั่นแหละในท่านนึกไม่ออกนึกภาพแปดทอก็ได้ก็คือไปแล้วก็ไปกันเยอะๆไปกันเป็นหมู่คณะแล้วก็ไปพักที่ฟลอร์หนึ่งชั้นหนึ่งทีนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาได้ไปอยู่ในห้องริมสุดห้อง4011ส่วนใหญ่มันจะเป็นห้องริมมันจะไม่ค่อยเริ่มแบบเลขหนึ่งตรงกลางโถงนี้จะไปเริ่มแบบสุดห้องก่อนไปซ้ายก็ขวาฟังได้ฟังหนึ่งถ้าบอกเขาไปปั๊บก็เช็คอินเช็คอินไปปั๊บได้กุญแจมาซึ่งตอนที่เขาจะถ่ายกันก็นัดกันเจอกัน6 โมงเย็นนะแต่เขาไปถึงกันตอนประมาณบ่าย2 ครึ่งบ่าย3อะไรเงี้ยถ้าเขามีเวลาฟรีไทม์อยู่3 ชั่วโมงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันใช่ไหมก็เอาของขึ้นไปเก็บไปวางไว้บนห้องไปทำนู่นทำนี่กันแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยที่เขานอนอยู่ห้อง401เนี่ยเขาก็ออกไปข้างนอกว่าจะไปนั่งกินข้องกินข้าวเดินดูเมืองอะไรก็ว่าไปเพราะว่าโรงแรมก็อยู่ใจกลางเมืองก็เอาของไปวางเสร็จปั๊บก็เดินออกไปแล้วก็ไปกับเพื่อนคนอื่นๆนั่งกินข้าวถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จเวลาประมาณ6 โมงกลับมาตามนัดว่าจะมีถ่ายก็กลับมาที่ล็อบบี้แล้วก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยก็นั่งกันที่ล็อบบี้พอก็นั่งกันที่ล็อบบี้อยู่แล้วทีเนี้ยก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงแม่งไงว่ามึงจริงมึงไม่น่าแบบทำไมมึงพักผ่อนดีๆไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยมึงก็ถามว่าทำไมวะก็เลยถามว่าพี่หมายความว่าไงทำไมแบบผมพักผ่อนดีๆไม่ได้มึงอยู่ห้องไหนมึงห้อง401ใช่ไหมใช่ครับผมห้อง401ก็เนี่ยคือกูก็กะว่าจะไปงีบก่อนที่จะทำงานต่อตอนกลางคืนเนี่ยแต่ไอ้เหี้ยมึงห้อง401มึงแม่งร้องเหี้ยอะไรเคาะอะไรเคาะกำแพงอยู่นั่นน่ะกูเลยแบบเคาะตอบกลับไปว่าเอ้ยเมื่อไหร่มึงแบบจะพักก็พักคืออย่างน้อยกูก็อยากพักอ่ะมึงก็เคาะตึ้งๆๆๆๆอยู่นั่นน่ะบอกพี่ผมออกไปข้างนอกมาเนี่ยผมเพิ่งเดินกลับเข้ามาผมจะไปเคาะกำแพงได้ยังไงพี่ก็บอกไม่รู้อ่ะกูรู้แต่ว่าเสียงแม่งดังอ่ะมึงเอาเป็นว่าถ้ามึงอยู่ในห้องเงียบๆหน่อยแล้วกันกูอยู่ห้องข้างมึงแล้วมันเสียงมันดังมันนอนไม่หลับโอเคครับได้ครับก็ขึ้นไปปั๊บก็เปิดประตูเอาของวางที่เพิ่งซื้อมาไปช้อปปิ้งมานะแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานทีนี้พอตัวเองเนี่ยกะว่าเอาวะเหมือนกับตอนเนี้ยถึงเวลานัดแล้วแต่ขออีกสัก5 นาทีแล้วกันเข้าไปในห้องแล้วก็ไปนั่งขี้สักนิดหนึ่งก็เลยเข้าไปวางของก็นั่งขี้ปั๊บปิดประตูแล้วก็นั่งไปก็เงียบๆมีเสียงคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างบนที่ดูดอากาศใช่ก็นั่งเงียบๆสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินแตะ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 อยู่ในห้องใครมันเดินอยู่ในห้องก็นอนคนเดียวนี่หว่าแตะแตะหรือเสียงห้องโถงว่าทางเดินทางเดินต้องอยู่ข้างหลังแตะแตะตึง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 อย่างนี้ไม่ได้ที่ประตูนะที่กำแพงคือนั่งอยู่ในห้องน้ำเงี้ยแต่คือรู้สึกว่าเสียงว่าคือเสียงมันมาจากกำแพงในห้องเราอ่ะตึงจึงจึงตอนแรกก็นึกว่าเดี๋ยวผมรีบไปแล้วครับเดี๋ยวก็ขี้กำลังเสร็จเลยว่ามีคนมาเคาะเรียกอะไรเงี้ยตึงตึงตึงก็เคาะไม่เลิกแล้วก็ที่มันแปลกก็คือปกติแล้วอ่ะแม่งจะมันจะเคาะถ้าจะเคาะเรียกอ่ะมันจะตึง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 อย่างแบบตึง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 อย่างเงี้ยก็ก็แต่นี่มันตึงตึงอยู่ไงเป็นแบบริทึมเดียวเอามาเอาเช็ดตรงเช็ดตูดใส่กางเกงกดชักโครกแล้วเปิดประตูเอ๊ะออกไปก็เงียบทุกอย่างเงียบว่ะทุกอย่างไม่เงียบว่ะเดินออกไปหยิบของเปิดประตูแกรกปิดประตูปั๊บพอปิดประตูปิดข้างหลังปึ้งเสียงเคาะแม่งมาจากในห้องตึ้งๆๆ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 ๆ
รีบลงแบงค์ล่างเลยหน้าตาตั้งออกมาบอกพี่ผมมาห้องผมแม่งมีจริงๆว่ะจิ๊บหายแล้วเอาไงดีวะคืนนี้มึงก็มานอนห้องกูก็ได้เอาตามนั้นก็ตามนั้นมึงเอางี้มึงไปติดต่อตรงหน้าล็อบบี้ก่อนเผื่อไปขอล็อบบี้ให้เขาย้ายห้องได้ครับคุณเราไปคุยกับล็อบบี้ผมเนี่ยผมว่าผมแม่งห้องผมนี่แม่งมีจริงแล้วอะของจริงแน่ๆพี่ล็อบบี้ก็บอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้คือห้องมันเปลี่ยนไม่ได้มันมีอะไรหรือเปล่าในห้องอะไรก็ผมได้ยินเสียงคนเคาะคือน่าจะมีผีแน่ๆเขาบอกแต่คือมันยังไงมันก็แคนเซิลไม่ได้นะแต่ก็คือด้วยความที่ว่าลูกคุณลูกค้าก็มากันเยอะก็อาจจะต้องรบกวน
นอนด้วยกันเดี๋ยวเราส่งเตียงเสริมไปให้ไม่เป็นเตียงเสริมแทนเพราะไปให้เป็นย้ายห้องไม่ได้ห้องใช่ไปนะไปย้ายเป็นที่อื่นอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเอาวะก็ได้ว่าเตียงเสริมไปนอนห้องอื่นก็ได้วะทีนี้ก็เลยหกโมงไปปั๊บก็ไปทำงานไปถ่ายนู่นถ่ายนี่กันจนกลับมาตอนดึกๆแล้วประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วแล้วก็พอกลับมาตอนดึกเนี่ยก็นั่งกันที่ล็อบบี้รวมตัวกันก่อนแล้วก็คุยนู่นคุยนี่สรุปงานแล้วก็กินเบียร์ไปด้วยนะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่พอกินเบียร์มันมีคนมีแอลกอฮอล์เข้าเนี่ยบอกเฮ้ยมึงก็ได้ข่าวห้องมึงเจอผีมาเมื่อตอนเย็นอ่ะก็ใช่ครับเออเนี่ยเดี๋ยวกูไปนอนเองผีเผลอไม่มีหรอกเดี๋ยวกูพิสูจน์ให้เลยคืนนี้ชอบเลยจังชอบเลยอ่ะได้ครับพี่คืนนั้นเขาก็ไปนอนห้องเพื่อนนอนก็ไปนอนห้องเขาแต่เขาไปนอนห้องรุ่นพี่คือเขาไปนอนห้องรุ่นพี่เพื่อนเขามานอนห้องเขาพอนอนไปนอนสงบสงบดีเย็นสบายแบบมีเพื่อนอยู่อุ่นใจนอนเคิ้มๆกำลังจะหลับแล้วเสียงเคาะตึ้ง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 หน้าประตูเคาะตึ้งตึ้งตึ้งเชี่ยใครมาเคาะว่าเปิดแอนออกไปเป็นเพื่อนหน้าตั้งเลยมายืนเคาะประตูไอ้เหี้ยให้กูนอนด้วยก็คือไอ้เมาไอ้เมานั่นแหละแบบหน้าแบบคือตอนแรกก็กินเหล้าแล้วหน้ามันก็จะแดงใช่ป่ะนี่มานี่หน้าซีดขาวจั๊วเหมือนไม่มีเลือดในหน้าก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบมึงเป็นไรมึงเจออะไรเหี้ยห้องมึงของจริงผมแล้วมึงเจออะไรมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันก็กำลังนอนอยู่ก็นอนอยู่บนเตียงกำลังจะหลับแล้วกินเหล้ามามันก็หลับไวนะแต่ด้วยความที่มันเหนื่อยจัดมันนอนปั๊บจะปั้งลืมตาขึ้นมาทำไมห้องมันกลิ่นมันแปลกๆว่ากลิ่นแอร์มันเหม็นๆน่ะเหม็นอะไรมันเหม็นยังไงมึงเหม็นศพเน่าอย่างงี้ป่ะเปล่าไม่ใช่มันเหม็นเหมือนกลิ่นไหม้อ่ะมึงมันเดินดมเหมือนกลิ่นไหม้แล้วก็เลยมองข้างๆก็เห็นว่าตรงพื้นเนี่ยแม่งเป็นเหมือนไดไอซ์อ่ะมึงเคยดูว่าพวกแบบสเตจโชว์อะไรเงี้ยที่มันมีไดไอซ์อยู่ตรงพื้นอ่ะคือเป็นควันขึ้นมาเหรอคือเป็นควันแบบตรงพื้นแล้วคือมองไม่เห็นพื้นอ่ะเออแล้วไงต่อวะเออนั่นแหละกูเห็นควันแม่งอยู่ตรงพื้นกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรวะกูได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งอยู่ตรงหัวเตียงเว้ยกูเลยหันไปคือกูนอนแล้วเตียงมันเป็นดับเบิ้ลไซส์ใช่ป่ะคือมันก็เป็นเตียงคิงไซส์กูนอนอยู่ริมหนึ่งใช่ป่ะกูหันไปกูเห็นผู้หญิงคนนึงแล้วกูเห็นตีนเลยกูเห็นตีนแบบตีนอยู่ข้างๆกูเลยยืนหยุดเหยียบหมอนอยู่อะแล้วหัวเขาโขกกับกำแพงตึ้งตึ้งตึ้งอยู่ตรงหัวเตียงงี้เว้ยมึงไอ้เหี้ยแล้วมึงทำไงวะกูไม่ทำอะไรกูพูดได้แต่คุมโป่งกูตอนนั้นกูหยิบโป่งขึ้นมาคุมนะคุมไปสักพักหนึ่งมันก็มีตึ้ง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 แล้วก็เริ่มเคาะแล้วผู้หญิงที่แบบที่กูรู้สึกว่าตรงนี้มันยั่วอ่ะก็เหมือนแบบมันเริ่มดิ้นมันเริ่มแบบเคาะกำแพงตึ้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 งแล้วคือหันไปดูอ่ะกูเห็นว่าผู้หญิงตอนแรกที่มันเป็นสภาพผู้หญิงเอาหัวมาโขกเนี่ยคือร่างกายแม่งแบบสีดำเมี่ยมกูเห็นระยะประชิดอย่างนี้ว่าหนังทุกอันมันเหมือนเนื้อย่างอ่ะมึงเคยกินว่าเนื้อย่างอ่ะยากินนี่คือยากินนี่กูคือแบบย่างติดไหม้หน่อยกูชอบกูเห็นยากินนี่กูระยะประชิดอย่างเงี้ยเลยไม่ไหวเลยกูต้องออกก็คือกลิ่นก็คือกลิ่นไหม้เออจะแบบโดนเผามาใช่ก็เลยอ่ะงั้นเราไปพิสูจน์กันก็ได้เรา 3-4 คนเนี่ยก็เลยไปดูแล้วก็เดินออกไปใช่ป่ะก็เปิดไปดูที่ห้องก็เห็นก็คือไปกันหลายคนไงเราแบบมึงพูดจริงหรือเปล่าว่ามึงเจอแบบห้องเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปพอเปิดห้องไปดูก็เห็นว่าห้องเนี่ยมันก็ปกติห้องมันก็ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีรอยอะไรทีเนี้ยก็มีคนนึงสังเกตขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงพื้นอะพื้นแม่งไม่เหมือนกันคือเพื่อนมันก็นอนอีกห้องนึงรุ่นพี่มันก็นอนอีกห้องนึงใช่ป่ะสองคนนี้มันบอกว่าเปิดเข้าไปปกติเนี่ยโรงแรมมันจะเป็นพื้นพรมอ๋อคือถ้าสังเกตทุกห้องห้องนี้จะมีข้อที่ไม่เหมือนทุกห้องข้อที่ไม่เหมือนทุกห้องก็คือทำไมห้องนี้แม่งเสือกเป็นเหมือนเป็นเสื่อมมันอะเป็นเสื่อมมันอะคล้ายๆเสื่อมมันหรือคล้ายๆแบบทายอะคือปูพื้นใหม่ทั้งห้องอะคือแม่งไม่ได้เป็นพรมอะก็เลยนั่งแล้วก็เห็นว่าตรงอันนึงมันมีเปิดก็เลยแงะขึ้นมาดูอะแล้วก็เห็นว่าตรงใต้ข้างนั้นแม่งดำเมี่ยมเลยอ๋อก็ซิงโครไนซ์กับยากินิกุใช่ก็เลยคิดว่าคือโรงแรมนี้สงสัยว่าชั้นล่างเนี่ยอาจจะเคยแบบเคยมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่มันไฟมันไหม้แล้วมันลามขึ้นมาชั้นบนแล้วคนที่ชั้นบนเขาอาจจะพยายามจะออกหรือออกไม่ได้หรือ
ลมควันตอนนอนนอนนอนอยู่อาจจะลมควันตายแล้ววิญญาณเขาอยากจะออกจากที่นี่หรือเปล่าเท่ดีนะภาพเท่ดีนะภาพเหมือนชื่ออะไรนะหนังผีญี่ปุ่นสั้นๆอ่ะที่มันจะชิมิบุคุโรเออที่มันจะมีตอนหนึ่งที่แบบชาวร็อกอ่ะเออหัวฟาดหัวฟาดนั่นแหละครับเรื่องก็ประมาณนี้เรื่องหัวกระเดื่องเชื่อโคตรเหมือนเลยหัวกระเดื่องถ้าฝาห้องมันเหมือนฝากรองอ่ะอืมเลยแล้วมาเป็นลิทเทิลมิกเลยย่ำตาก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 เปิดเมโทรโดมนี่ตรงจังหวะลงเลยนะหัวกระเดื่องอะไรดีๆก็เปิดรูปแมวแล้วก็หันมายิ้มยิ้มให้แล้วก็แมวก็แมวนั่นแหละครับผ่านไปแล้ว2เรื่องนะครับผ่านไปแล้ว2เรื่องมีเล่นเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรไหมเนี่ยว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องขออะไรไว้วะต้องถามว่าแม่งมีเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคไหมคราวที่แล้วขออะไรไว้ก็เรื่องนั้นมันหาต้องกล้าบอกว่ามันเจอแล้วแล้วมันมาเปิดอีกทีมันหายไปเลยอืมเรื่องบันทึกอันนั้นอ่ะบันทึกกรรมอ่ะจำไม่ได้เรื่องบันทึกกรรมเรื่องนั้นน่ะอืมก็เลยแบบอ้าวให้จอร์ดภาพค้างอ่ะหือตั้งกล้าว่าไงจ๊ะเล่มอ่ะจะลองให้มีแบบใครคอเข้ามาป่ะคอมาเล่าเหรอเออก็คอมาเล่าเนี่ยกลัวมันจะกลัวแค่อย่างเดียวคือตรงที่ว่าบางทีเราเขาเล่าไม่ถูกใจก็จะโดนชาวเน็ตจวกยับไงอ้าวเหรอถ้าแบบไม่สมูทอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะหักมุมเจอพวกโทรมาปั่นอีกไม่เราไอ้เรื่องโทรมาปั่นเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคุยกันล่วงหน้าคือมันคัดกรองมาก่อนได้ใช่แต่อ่ะพี่ก้าน่าสนใจใช่พี่ก้าน่าสนใจใครกันใครชวนใครอ่ะพี่ก้ามีพี่ก้าพี่โจแล้วน่าชวนไหมจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงดีวะสามว่าสักสามโมงสี่โมงอ่ะน่าจะดีน่าจะกำลังดีสามโมงเย็นเนี่ยบ่ายสามเนี่ยนะใช่ใช่เริ่มแต่บ่ายสามเลยร้อยเรื่องมิจฉาจะเริ่มกี่โมงอ่ะจะเริ่มสามจะเริ่มสามทุ่มแล้วจบตีจะจบแปดโมงเช้าเวลาเริ่มหกโมงเย็นนะก็ average ที่เราทำได้เราเล่าอย่างเร็วสุดสามชั่วโมงรวมอ่านบิดล้นพูดคุยนิดหน่อยใช่ไหมทุกทีอ่ะอย่างมากที่สุดกูว่าเราได้แค่15เรื่องอ่ะใช่มั้ย15เรื่องคือตกชั่วโมงละ5เรื่องเองอืมก็ต้องอ่านบิดทุกชั่วโมงแทนใช่บิดแต่ต้องเปลี่ยนเป็นอ่านทุกชั่วโมงใช่ต้องจับเวลาแล้วต้องวางแผนกันเหมือนกันนะใช่ก็ต้องวางแผนต้องอัดให้ชั่วโมงนึงต้องไม่ต่ำกว่าคิดแบบอย่างเร็วถ้าเรื่องสั้นลงค่าเฉลี่ยเป็นชั่วโมงละ10ตอน10เรื่องมึงยังต้องใช้ต้อง10ชั่วโมงเลยนะอืมใช่ฉะนั้นแล้วกูว่าไม่แปลกถ้าเราจะเริ่ม3โมงสามโมงมันยังไม่มืดเนี่ยเพื่อนปิดไฟดิเพื่อนใส่แว่นดำก็ได้เนี่ยกูใส่แว่นดำนะมันมืดตลอดเลยนะหรอมันเวลาไม่มีผลเหรอต้องการเวลาไม่มีผลเนี่ยต้องการให้ต้องการไปค้นคว้ามาก่อนดีกว่าค้นคว้าโอ้ยต้องการเล่ามันหลายเรื่องแล้วเกี่ยวกับค้นคว้าค้นคว้าว่าพิธีกรรมจริงๆค้นคว้าเนี่ยมาที่เรื่องที่สามเลยดีกว่าเรื่องที่สามอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเรื่องนี้เหมาะกับคืนพุธดีมันเป็นเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งแล้วกันก็คือพระรูปเนี้ยเขาเพิ่งจะทำพิธีให้กับผู้ชายคนหนึ่งเสร็จเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่ไหวครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งตามแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่ามันดาวชีวิตช่วงนี้แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์น่าสยดสยองมากก็เลยให้พารูปนี้เขาไล่เนี่ยพารูปนี้เขาทำพิธีให้เสร็จปั๊บก็บอกว่าโยมแล้วโยมไปเจอมาได้ยังไงเขาเลยเล่าให้ฟังมาเรื่องนี้ก็คือตัวเจ้าตัวผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่เป็นเจ้าตัวเนี่ยเขาไปล่าท้าผีวันนั้นเขาไปล่าท้าผีแบบไปกับเพื่อนนั่นแหละ
ไปมาแล้วก็ไปเดินดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเล่ามาไม่รู้เป็นกี่สิบเรื่องแล้วนะแต่ก็ไม่มีเหี้ยอะไรก็กลับมาบ้านวะพอกลับมาบ้านเสร็จปั๊บก็นั่งดูทีวีดูทีวีก็นั่งดื่มวงดื่มเบียร์ไปทีนี้ระหว่างได้นั่งดื่มเบียร์ไปเนี่ยก็ไปเห็นรายการนึงที่มันเป็นรายการทีวีเลยเป็นรายการล่าท้าผีแบบเป็นรายการทีวีเลยก็แบบว่านี่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ที่นี่ครับบ้านล้างเอาเมื่อกี้กูเพิ่งไปมาก็ไม่ได้อะไรนักหนานี่ว่าโอ้ทีวีมันไม่มีอะไรเลยดูเลยเว้ยแต่ก็เปลี่ยนไปช่องอื่นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาดึกแล้วเปลี่ยนไปช่องอื่นก็อ่ะมีอนิเมะกลางคืนมีข่าวมีนู่นมีนี่มีนั่นอ่ะก็มีอันเดียวที่แม่งเป็นวาไรตี้ว่าก็ย้อนกลับไปดูอันเดิมว่านั่งดูไปก็เห็นว่าพิธีกรเนี่ยเขาก็พาเดินไปบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเนอร์เซอรี่เก่าเป็นเนอร์เซอรี่เก่านะครับแล้วก็จะมีไอดอลผู้หญิงก็บอกว่ายืนแบบกรี๊ดโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยขนหัวลุกอะโอ้ไม่ไหวแล้วหนูเห็นค่ะแบบมีร้องฉากร้องโหร้องไห้ใช่ไหมคอนเทนต์ไอ้พวกนี้คอนเทนต์ในใจก็คิดคอนเทนต์เสร็จแล้วปั๊บไอ้ในรายการมันก็จะมีหมอผีก็จะบอกว่าเนี่ยผีพวกนี้มันเป็นผีที่แบบว่าอยู่ที่นี่มานานก็จะอธิบายว่าผีมันเป็นอะไรลักษณะยังไงแล้วก็เริ่มทำพิธีการแบบว่าไล่ผีอยู่ตรงนั้นทีนี้ในระหว่าง โทษหันไปดูน้ำลายพี่จอยมันกระเด็น ทีนี้ในระหว่างที่หมอผีเขากำลังทำพิธีกรรมไล่อยู่เนี่ยโอ้แม่งไม่ดูแม่งไล่เชี่ยแม่งไล่สาระไม่มีหรอกผีผมผีอะไรเงี้ยเขาเลยปิดทีวีปั๊บพอกดปิดทีวีปั๊บเนี่ยก็บอกว่าตรงข้างหลังเขาอะแวบเดียวเท่านั้นอะเขาเห็นว่ามีเด็กอะนั่งอยู่ข้างๆโซฟาเขาอะประมาณแบบ 5-6 คนนะนั่งคนเดียวอยู่ตรงโซฟานะแต่คือรอบข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคือมีเด็กนั่งมองชิบหายคือปิดปั๊บมันก็เหมือนจอข้างหน้าอย่างเงี้ยที่แม่งสะท้อนเนี้ยไอ้เชี่ยปิดแล้วเห็นก็เปิดใหม่ดิมันก็ไม่เห็นนะชิบหายแล้วก็เปิดพีวีใหม่ปั๊บโอ้ผีนี่มันเป็นผีเด็กก็ยังอธิบายไล่สาธยายอยู่นะในทีวีนะเขาหันไปมองซ้ายมองขวาเชื่อไม่มีแน่ๆเลยว่ะเอ๊ะก็เลยปิดทีวีปุ๊บอีกทีหนึ่งอ่ะนิ่งแล้วเงาสะท้อนไม่เห็นแล้วแต่มันเห็นแบบมันเห็นว่าทีวีมันแปลกๆมันรู้สึกแปลกๆก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆไปมองทีวีนะแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงหน้าจอทีวีที่มันเป็นมอนิเตอร์เนี่ยมันมีรอยมือแปะอยู่เต็มหน้าทีวีเลยเป็นรอยมือที่แบบว่าตัวเองเอามือไปทาบแล้วคือมันเป็นแบบคือมันเป็นมือเด็กมันมือมันเล็กแล้วมันแบบมันทาบมันแปะอยู่ตรงหน้าแบบมอนิเตอร์ที่มันเป็นทาบเหมือนเราเล่น iPad แล้วมันเป็นรอยนิ้วขึ้นมาข้างนอกหรือข้างในข้างนอกตรงหน้านั้นอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูเอาแล้ววะช่างแม่งกูไปนอนละก็เลยตัดสินใจล้างหน้าแปรงฟันปั๊บอ่ะนอนแล้วก็นอนพอนอนมันก็นอนไม่หลับมันภาพมันยังติดหัวอยู่อ่ะเนี่ยเรื่องละทั้งแบบตัวเองที่เพิ่งแบบไปล่าท้าผีมาแล้วก็เพิ่งไปนั่งดูทีวีเมื่อกี้มาแล้วก็บวกกับไอ้หลังอยากปิดทีวีที่แม่งอยู่ดีๆก็มีอะไรผุดขึ้นมาแบบเต็มซ้ายขวาอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยนอนไม่หลับเอาไงดีวะสักพักหนึ่งนั่งไปก็ได้ยินเสียงวิ่งอยู่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนนอนฟูกนอนกับพื้นเนี่ยได้ยินชัดเลยพอเอาหูแนบกับพื้นอ่ะมันก็ตึกเถียเอ้ยมาแล้วมาแน่ๆแล้วเฮ้ยพยายามหลับตานะแต่ก็แวบลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าลืมตาขึ้นมาตัวเองนอนตะแคงอยู่ก็เห็นว่ามันมีตีนแบบ 4-5 ตีนวิ่งกันตึกๆเถียเอ้ยมากันแล้วมากันเต็มเลยเอาโป่งคุมโปงไปปั๊บร้อนนอนพยายามอดทนนะเก่าเอาไว้อีกนิดเดียวแม่งเช้าแล้วอดทนไปร้อนขำรีโมทแอร์เอื้อมปั๊บหยิบรีโมทแอร์เปิดแอร์ติ๊ดเปิดแอร์เสียงลมมันก็ออกใช่ป่ะแล้วก็ปรับ
แบบติ๊ด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 เลยให้แม่งแบบเย็นเย็นเลยแบบ19ประมาณ19 18เลยอ่ะวางรีโมทแอร์ไว้กุมโป่งนอนเอาว่าเริ่มเลยเริ่มละเริ่มเย็นสบายละเป็นเสียงวิ่งสักพักหนึ่งเป็นเสียงติ๊ด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 แล้วก็แง้มไปดูเห็นว่าแอร์เนี่ยมันก็จะมีเลขบอกว่าแม่งกี่องศาเลขแม่งขึ้นอ่ะจาก18แม่งขึ้น19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29อย่างเงี้ยแล้วก็ร้อนแม่งก็เลยต้องออกมาจากผ้าห่มไว้ไอ้เหี้ยเอ้ยออกไม่ได้แล้วเอาวําช่างแม่งเปิดผ้าห่มแล้วก็เดินออกมาเลยเดินเปิดประตูพังออกมาเลยมาอยู่แม่งแล้วก็เลยตรงไปที่วัดแล้วก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพระฟังพระก็บอกเออว่ะผีแบบนี้มันก็มีนะแล้วฉลาดด้วยฉลาดมึงหลบคุ้มโป่งเหรอไอ้สัสอ๋ออัดให้แม่งร้อนใจอัดร้อนจะได้ออกมาเรื่องก็ประมาณนี้ครับเรื่องก็ประมาณนี้ตอนเทียร์ลอยเล่มจะเล่าเรื่องซ้ำไหมมันมีเรื่องลมทิพย์ก็กล่าวว่าจะเล่าเดี๋ยวจริงๆให้เปิดหมดเลยก็กล่าวว่าจะเล่าเป็นเรื่องแบบท็อปซีเล็กอะแบบ99คืนที่ผ่านมาอยากให้เล่าเรื่องไหนก็รีเควสเข้ามายกเว้นเรื่องแบบยาวๆนะเพราะว่าเรื่องยาวๆแล้วมันใช้เวลาเยอะก็เดี๋ยวให้เล่าซ้ำอ่ะเอ้ยก็ดีไงเอามาเล่ารีแคปเล่าเป็นรีแคปใช่ก็สนุกนะใช่เรื่องที่สนุกจริงๆเรื่องที่สนุกจริงๆเอามาเล่าสัก10เรื่องหรือแบบเรื่องละ10รอบครบร้อยพอดี10เรื่อง5เรื่อง7เรื่องหรืออะไรก็ว่าไปไม่ออกนะเราทุกชั่วโมงเรื่องกลับมีมาทุกชั่วโมงในเชิงของพิธีกรรมเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่าแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเอาอย่างเงี้ยเปลี่ยนเพศเปลี่ยนชื่อเอาอย่างเงี้ยเขานับเป็นคนละเรื่องไหมจะพยายามคิดให้เหนื่อยน้อยลงก็แบบตอนแรกเปลี่ยนชื่อเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แหละพี่จอนเรื่องนี้ต้องมีคนอยากฟังอีกแน่เลยเรื่องปีศาจตัวสีขาวๆปีศาจแกโกดังแคปเปอร์เรื่องอะไรวะจำได้ไหมจำได้แกโกดังปีอะไรกันจบครบกันโน่นนี่เลยสำหรับแฟนๆที่ฟังอยู่รอบนี้ก็กลับไปนะไปค้นแล้วกัน อยากฟังเรื่องไหนก็แบบจดคืน เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะให้เป็นรีเควสเข้ามาดีกว่าใช่จดคืนแล้วก็จะคัดกันดูว่าผมจะทีนี้ผมก็จะได้ไปทบทวนว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงเพราะเราเล่ามาแล้วก็ลืมเรื่องถัดไปเลยดีกว่าส่วนใหญ่เล่ามาแล้วก็ลืมผมไปล้างมือแบบตอนนี้เป็นไรวะโควิดไม่ได้เป็นอะไรอยากล้างมือผมจอดอยากไปล้างมือมีเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับไออย่างแบบชินจังหรืออะไรอย่างนั้นไหมปะเรื่องอะไรอ่ะยิ่งรู้ยิ่งคนลุกหรืออะไรประมาณอ๋อมีนะเรื่องนี้สี่ไม่รอจอดอะไม่รอจอดรอพี่จอดก็ได้เราเนี่ยระหว่างเนี้ยก็นั่งคิดเรื่องปั๊บก่อนนี่ไม่เจ๋งเอาเรื่องนี้สี่ออกก่อนเพราะเรื่องเทียนลอยเรื่องพี่กะว่าแบบโซฟานั่งกันแบบยาวอ่ะถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่บ่ายสามเนี้ยก็ต้องวางแผ่นแดกข้าวไปเล่าไปด้วยอะไรเงี้ยหลังคงสั่งแก๊สก็นั่งก็มองว่านั่งก็นั่งเป็นโต๊ะใหญ่ๆโซฟาก็ดีนะก็ใหญ่ๆอ่ะก็นั่งสบายๆอ่ะเพราะมันต้องมีโต๊ะเพราะมันจะได้มีของวางมีเทียนแล้วไม่อาจจะต้องแบบโรเตทกันดีไม่ก็โรเตทเอาแล้วเทียนนั่นก็จะใช้เทียนอะไรเทียนที่เขาไว้ตามศาลเจ้าจีนแดงๆอ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยหรอไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ไอ้แดงๆที่มันเผานานๆน่ะหรือจะเอาเทียนแบบบ้องอย่างเงี้ยมาสักแบบ 3-4 อันแล้วก็จุดแล้วก็ได้เป่าจริงก็อย่างนั้นก็ได้เป็นบ้องเลยแบบไซส์อย่างเงี้ยที่มันแบบใช่เทียนพรรษาเออเทียนพรรษาเออเอามาหั่นหน่อยเอามาจอดเออเทียนพรรษาจริงเอามาแค่ 3-4 อันน่ะมาหั่นเนี่ยที่มันแบบน่าจะอยู่ได้คืนนึงอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นบ้องเงี้ยแล้วก็ปู
ปูผ้าหรือจะปูกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยมันต้องมีสัก3บ้องมั้ยเอามาสัก 3-4 บ้องก็พออย่างเงี้ยก็ใช้หมดไปเพราะว่าก็ตรงนี้เป่าใช่ก็ขยับเออหมดไปจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้ใช่ก็เป่าเสร็จใช่ให้คนอื่นเป่าได้มั้ยแบบสมมติต้นกล้าเล่าหมดต้องเป็นคนเล่าอ่ะต้องเป็นคนเล่าใช่เพราะความรู้สึกเหมือนพ้นเรื่องผีออกมามันเรื่องสยองมันออกมาตามลมหายใจอ๋อให้มันเออใช่แต่เราจะเชิญคนอื่นต้องดูหน่อยนะพี่ข่วยเป็นโควิดยังเราต้องคัดกรองมันก็อีกหลายเดือนนะอีกหลายเดือนมันอีกเดือนเดือนครึ่งอ่ะเราก็ต้องคิดแล้วไงเราก็ต้องคิดแล้วไงคิดไว้ถ้าตอนนั้นเป็นโควิดยังไม่หมดเราจะเลื่อนตอนที่ร้อยไหมทำตอนร้อยหนึ่งก่อนดับมิเชียนแล้วเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาใช่จะไม่ใช่หรอตอนนั้นทำตอนร้อยหนึ่งก่อนหนึ่งร้อยค่อยว่ากันใช่เว้นไว้เว้นด้วยสถานการณ์เนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นน่ะนั่นแหละสนุกเลยไม่งั้นตอนร้อยแล้วยังไม่จบนะตายหมู่โควิดมาเรื่องที่สี่ครับพี่เจงครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องเล่าอะนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าคณะจังชื่อว่าคณะก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยคณะเนี่ยเป็นเด็กประมาณเป็นเด็กประถมครับแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็คุณปู่เขาเนี่ยคอยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ตอนเด็กเลี้ยงดูเขาแล้วก็ญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโอจิจังโกะก็คือเหมือนกับว่าถูกเลี้ยงด้วยปู่ด้วยย่าอะไรเงี้ยเปรียบเสมือนน้องภูมิเป็นโอบาจังโกะก็คือยาเลี้ยงมาโตมากับย่าอะไรนี้แล้วก็เขารักปู่มากคณะจังเนี่ยเขารักปู่มากๆ ทีนี้ด้วยความที่ว่าพ่อกับแม่ของคณะเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงเหมือนกับบับเบิ้ลฟองสบู่แตกแล้วทางที่บ้านเขาได้ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง พ่อกับแม่เขาก็ไม่สามารถจะเลี้ยงคณะจังได้เขาเลยต้องฝากคณะจังไว้ให้ปู่ปู่บอกว่าขอโทษด้วยนะปู่ฝากเลี้ยงคณะจังด้วยนะครับก็พาคณะจังไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะเพื่อที่พ่อแม่จะได้ไปทำงานต่อทีนี้พ่อแม่ก็ลุยงานปู่ก็เลี้ยงคณะจังจนวันหนึ่งคณะเขาก็กลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปเรียนโรงเรียนมาก็เห็นว่าปู่เนี่ยก็ล้มอยู่กับพื้นก็ทำตัวไม่ถูกนะก็ได้แต่แบบว่าตะโกนร้องเรียกปูเป็นอะไรปูเป็นอะไรปู่ก็เหมือนกับหมดสติไปแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนข้างบ้านว่าให้มาช่วยดูปู่หน่อยปรากฏว่าปู่นะก็เหมือนกับว่าถูกส่งลงไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มารู้อีกทีก็คือเป็นมะเร็งปู่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเพราะเขาไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปดูอะไรมาก่อนนะทีนี้ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยปู่เขาก็นอนอยู่แล้วก็คณะก็ไปเยี่ยมพ่อแม่เขาที่ทำงานวุ่นๆนะเขาก็กลับมาแล้วก็แบบว่ามาช่วยดูแลแต่ก็ปู่ก็บอกไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องมาหรอกไปทำงานเถอะไม่เป็นไรมากันเยอะแยะทำไมแค่มีคณะคนเดียวก็พออะไรเงี้ยคณะจังทุกพอเลิกเรียนก็จะแวะเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อที่มาหาปู่พอแวะมาที่โรงพยาบาลปั๊บก็มานั่งคุยเล่าว่าเนี่ยปู่วันนี้หนูไปเจออย่างนี้มานะวันนี้ทำงูงี้มาหน้าอะไรเงี้ยปู่ก็แบบว่าอ๋อเหรอดีเหรออ๋อสนุกนะโรงเรียนสนุกใช่ไหมมีเพื่อนเยอะใช่ไหมแหมมีคนที่ชอบหรือยังอะไรเงี้ยเด็กประถมแล้วก็คุยเป็นเชิงแบบอย่างนั้นไปทีนี้คณะเนี่ยก็เริ่มเห็นกับว่าทุกวันที่มาเยี่ยมปู่เนี่ยอาการปู่ก็จะเริ่มซูบผอมลงไปทุกวันสู้ผอมก็คือแบบค่อยๆผอมค่อยๆผอมค่อยๆผอมลงไปนะคณะก็มาเห็นปู่ก็แบบว่าทนไม่ไหวก็แบบว่าต้องน่าเศร้าอ่ะคือดูแล้วรู้เลยว่าเศร้าอะไรเงี้ยปู่ก็บอกอย่าเศร้าอะไรเงี้ยอย่าเศร้านะคณะอะไรเงี้ยคณะก็บอกว่าโอ้ถ้าปู่เสียไปเนี่ยหนูจะอยู่ยังไงปู่ก็เลยบอกว่าคณะเขาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะว่าถ้าปู่ตายไปเนี่ยจะเสียใจไหมจะเสียใจไหมก็แบบว่าคานาชินเดคุเรรุไกอะไรเงี้ย คือเหมือนกับแบบว่า
ถ้าปู่เสียชีวิตไปจะเสียใจไหมอะไรนะผมก็เสียใจสิปู่ไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่ยังไงอืมไม่เป็นไรเนาะทำใจดีๆนะอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยคณะก็ไปที่โรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็วาดภาพอะนะวาดภาพว่าเป็นตัวเองเป็นภาพวาดคือเป็นตัวเองยืนเป็นปู่ยืนเป็นพ่อเป็นแม่ยืนเป็นครอบครัวเนี่ยแหละเป็นภาพวาดเด็กๆอ่ะภาพวาดไว้แล้วก็ขอให้ปู่หายไวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่กี่วันปู่คณะก็เสียลงพอคืนวันที่ปู่คณะเสียชีวิตอ่ะวันรุ่งขึ้น2วัน3วันไม่มีใครเห็นตัวคณะแล้วก็ไม่มีใครเห็นพ่อแม่คณะอีกเลยหาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่มีข่าวไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยจนคนเขาก็หากันไม่เจอแล้วก็ส่งเรื่องให้ตำรวจก็หากันไม่เจอก็เลยให้พอเวลามันผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะเขาก็จะประกาศว่าคนนี้คือเป็นบุคคลสูญหายก็คือทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวคณะพ่อแม่ใช่คณะพ่อแม่คือเป็นบุคคลสูญหายหมดเลยทุกคนก็เลยมาดูกันที่รูปวาดที่คณะวาดเอาไว้นะแบบว่าเป็นเมมโมเรียลอะไรเงี้ยคือเหมือนกับไม่ได้อารมณ์แบบอาจารย์อะมาที่โรงเรียนแล้วก็มาเปิดดูแบบรูปวาดที่คณะเคยวาดไว้อะไรปรากฏว่ารูปวาดที่คณะวาดอะมันไม่ได้เป็นรูปวาดครอบครัวแต่มันเป็นสีดำๆมาถมบนรูปวาดที่คณะวาดเอาไว้จริงๆอะเรื่องมันประมาณนี้แต่ทีเนี้ยคณะเนี่ยเสียชีวิตน่ะเพราะว่าปู่อ่ะเป็นคนพาคณะแล้วก็ครอบครัวไปเพราะว่าปู่อ่ะถามคณะว่าคณะจะเสียใจไหมถ้าปู่ตายแต่ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะมันจะบอกว่าคณะชินเดคุเรรุไกคณะชิมคณะชินเดคุเรรุไกคือเหมือนกับว่าคุณจะเสียใจไหมถ้าเกิดว่าปู่ตายใช่แต่จริงๆแล้วมันคือคณะชินเดคุเรรุไกคือคณะตายช่วยตายด้วยได้ไหมเลอะใช่มันแปลว่านั้นมันแปลว่าคณะช่วยตายได้ไหมตายกับปู่ได้ไหมใช่ตายด้วยกันได้ไหมเออมันคือเล่นคำเลยมันคือเล่นคำเหมือนแบบมันไม่ตัดคำว่าคณะออกก่อนแต่มันคือเล่นคำช่วงข้างหลังใช่ไหมไม่มันคือเล่นคำว่าคณะด้วยอ๋อเหรออ๋อเพราะคณะชิมุคณะชิมุแปลว่าเสียใจเสียใจแปลว่าแบบอ๋ออืมก็คือในประโยคในเชิงว่าถ้าฉันตายจะเสียใจไหมใช่ไหมใช่แต่ว่าชื่อคณะมันก็จะไปพ้องกันกับพอดีกับอีกความหมายหนึ่งก็คือคณะไปตายด้วยกันได้ไหมคณะชินได้คือได้คือชินแปลว่าตายจำได้ชินโอโต้ซังชินึกะอันนี้จำได้มันสอนครูแล้วมันเปิดมาแล้วเคยโดนมาแล้วพ่อมึงตายมันเหมือนแบบมันเหมือนถ้าคนแก่บอกว่าอะไรเลยนะเหมือนแบบไปกับปู่หน่อยถ้าสมมุติว่าแบบปู่เรามันจะเป็นในอีกแบบถ้าเป็นเล่าเป็นเรื่องไทยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแบบเหมือนปู่ป่วยแต่เราไม่รู้ว่าปู่ป่วยเหมือนหลอกงั้นอ่ะแต่แบบอ่อยไปกับปู่หน่อยไปกับปู่ได้ไหมเด็กโดนหลอกเหมือนเด็กโดนหลอกว่าจะพาปู่จะพาไปเที่ยวหรือจะพาอะไรไปกับปู่ไปฆ่าต่างๆก็ไปกับปู่อะไรอย่างนั้นอ่ะมันอารมณ์เดียวกันเลยอ่ะคือแบบผู้ใหญ่หลอกเด็กไอ้เหี้ยเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วทำไมพ่อแม่ไปด้วยอะไรนะทำไมพ่อแม่ไปด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับอันนั้นหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่อาจจะเป็นตัวพาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เป็นเรื่องอิสระรีเควสเรื่องนี้บอกว่าอยากได้สไตล์เล่นคำก็เลยจัดให้เป็นชื่อคณะเลยมไม่สมมติชื่อใช่นั่นแหละครับสี่เรื่องอย่างรวดเร็วเลยไปต่อไม่รอแล้วนะแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องรอแล้วนะเอาอะไรตู้เย็นไหมงั้นต้องกล้าอ่านบิดไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยส่งรูปมาให้กูหน่อยเปิดให้ดูก็ได้ส่งให้เฟซจอร์ดอ๋อ
ให้ชาวแชทดูแล้วไงให้กูเปิดแล้วมึงจะเล่าอ้าวโหโลกที่ไม่เปิดให้ดูเลยโลกสวยป่ะสวยดีเออกูชอบนะโอ้ว่าท่านในเอาใหญ่แค่ไหนพี่อ่ะเต็มเลยเต็มจอเลยเต็มจอนะกูจะเอาความสูงมันเต็มจอนะโอ้โหไม่ได้นะเนี่ยอิสระแก้งมันกูดีเนี่ยเห็นป่าวอะไรอะไรเปิดพึบเลยนะเออพึบเลยถึงสองแซมสวยดีสวยดีไปแล้วเรียบร้อยปึ๊บโอ้โหมันก็สวยไหมจอมึงถ้านับในแง่มุมของศิลปะดีไหมก็ส่งเป็นรูปที่ได้แบบทันทีใช่ไหมเป็นรูปที่ส่งชัดเจนทันทีใช่ไม่ต้องพินิจวิเคราะห์ไม่ต้องซึมซับไม่ต้องแอบสอบอะไรใดๆอ๋อโอเคอ่ะปิดพอแล้วพอแล้วลองไปหาฟังกันดูก็ได้เขาบอกว่าฟังแล้วจะเออเขาบอกว่าถ้าอ่านออกเสียงตามแล้วเนี่ยจะโชคร้ายจะมีอันเป็นไปอะไรประมาณนี้แต่เราไม่เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเลเจนด์ใหม่นะเป็นเออร์เบิร์นเลเจนด์อันใหม่นะหรอแต่อันนี้มันก็ไม่ใหม่มากนะหรอใช่มันก็ไม่ใหม่มากแต่มันก็ถามว่ามันก็มาถ้าสำหรับใหม่สำหรับพี่อ่ะคือเกินช่วงเราอายุ20ขึ้นมาแล้วอ่ะคือใหม่ก็คือระยะ10ปีมันนี้ใช่ระยะในระยะ10ปีมันเนี้ยคือพี่เพิ่งได้ยินมันเรื่องนี้มันนะในระยะ10ปีมันนี้10ปีก็คือยุคโซเชียลแหละอายุยุคโซเชียลใช่พี่คิดว่ามันคืออยู่ในอายุยุคโซเชียลเราไปฟังดูครับเปิดฟังดูสนุกสนุกมันก็ไม่มีอะไรมากเป็นเหมือนแบบจดหมายค่ำควรปลาตายอะไรเงี้ยเรื่องมันน่าจะคล้ายๆกับเพลง Gloomy Sunday เคยฟังป่ะเออคุ้นจังเลย Gloomy Sunday ที่เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วคนฆ่าตัวตายเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อเพลงก็ไม่มีอะไรมากอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดเรามันอาจจะคนที่ฟังอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้นึกออกใช่ไหมมันอาจจะมีบางโน้ตบางชิ้นบางพาร์ทที่มันไปทริกเกอร์อะไรสักอย่างบางคนใช่สำหรับคนที่เศร้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะเราสุขภาพจิตดีกูฟังกูมีทันเดย์กูก็เฉยๆอ่ะอารมณ์นี้ลองไปหาอะไรมาฝาก เรื่องต่อไปมาที่เรื่องต่อไปดีกว่า เรื่องต่อไปเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเยี่ยมเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นคนมาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเองอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะฟังดูเวอร์ฟังดูอะไรไปหน่อยแต่ก็เขาเจอมาแบบนี้เขาเจอมาแบบนี้จริงๆแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่หลอนมากสำหรับเขาโอเคสมมุติว่าไม่สมมุติเขาบอกว่าให้เอ่ยชื่อได้เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาชื่อนัทพี่นัทเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นคนน้องส่วนจุ๋มเนี่ยเป็นพี่นะเป็นพี่ชายนัทกับนายกับจุ๋มแล้วก็คนที่ชื่อจุ๋มเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านครอบครัว4คนเหมือนตามปกตินี่แหละเขาอยู่บ้านไปที่เนี้ยปกติแล้วเนี่ยนัดที่เป็นผู้หญิงโดยที่เป็นน้องสาวเขานะเขาชอบกลับบ้านมาค่อนข้างดึกเพราะว่าเป็นเด็กเที่ยวติดไปเที่ยวท้องหล่อเอกมัยเดี๋ยวนี้แหละพอเที่ยวเสร็จมาก็จะกลับมาที่บ้านอะไรนี้แล้วก็จะนอนห้องใกล้ๆกันซึ่งห้องพี่จุ๋มเนี่ยก็จะเป็นห้องอยู่ติดเขาเรียกว่าพอขึ้นบันไดมาชั้น2เนี่ยเดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอห้องพี่จุ๋มก่อนแล้วตรงเข้าไปก็จะเป็นห้องพี่นัดห้องน้องนัดพูดผิดก็จะนั่นแหละติดกันอ่ะเป็นประตูบานติดกันห้องใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็นอนพอกำลังจะโอ้โหตอนนั้นดึกมากละ พี่จุ๋มก็นั่งเล่นคอมทำอะไรไปของเขายามดึกไปทีนี้เขาได้ยินเสียงว่าคนนะเดินบันไดขึ้นมาซึ่งเวลาเนี้ยคนเดินบันไดขึ้นมาน่าจะเป็นน้องนัดคนเดียวเพราะว่าข้างบนเนี้ยมันก็มีแค่ห้องน้องนัดกับห้องเขาก็เดินเป็นเสียงตึ๊ก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 เราเป็นเสียงก๊อก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 ก็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 แต่คือประตูที่เขาได้ยินอ่ะมันไม่ได้เป็นเสียงเคาะประตูในห้องเขาอ่ะมันเป็นเสียงเคาะประตูห้องนัดอื่นคือมันมีแค่ห้องเขาห้องนั้นเนี่ยเป็นเสียงเคาะประตูห้องนั้นก็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 พี่จุ๋มเขานั่งอยู่ในห้องเขาเลยตะโกนออกไปบอกเอ้ยนัดกลับมาแล้วเหรอวันนี้กลับดึกจังก็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 
เอ้านัดเคาะทำไมอ่ะไม่มีกุญแจเหรอก๊อก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 ยังยืนเคาะอยู่งั้นอ่ะนี่ทำไมวะเดินตึกตึกตึกนัดเป็นไรก็แกล้งเอ๊ะออกไปโผล่ไปมองก็เห็นว่าตรงข้างหน้าห้องเนี่ยมันก็เหมือนมันมีคนยืนอยู่ซึ่งมันยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็เขาก็มองเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะก็โผล่ออกไปก็เห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ในแล้วก็ลักษณะก็คือเหมือนน้องสาวกันเลยก็ยืนแบบยืนอยู่หน้าประตูแล้วเคาะแล้วก็แบบทำมือแบบเหมือนจะเปิดประตูแต่แบบเปิดประตูไม่ได้เพราะประตูล็อกอะไรเงี้ยเอ้ยนัดมึงเมาวะเนี่ยเอ้ยเมาวะเนี่ยกุญแจอ่ะอยู่ไหนอ่ะก็ยืนก๊อกก๊อกแก๊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 กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแก๊กอยู่งั้นอ่ะไปเดี๋ยวพี่ไปเอากุญแจแล้วมาเปิดให้นะรอแป๊บนึงนะปิดประตูปึ้งเดินเข้าไปหยิบกุญแจก็มันเป็นจำเป็นเขาจะมีมาสเตอร์คีย์อยู่ในห้องเขากันไว้เผื่อฉุกเฉินก็เป็นแบบพวงกุญแจที่มันจะมีกุญแจสำรองห้องนู้นห้องนี้นะอยู่ในห้องพี่จุ๋มพอดีก็เดินไปหยิบแล้วเดินออกมาเปิดประตูแกล้งเอ๊ะออกไปไม่เห็นมีใครแล้วเอ้ามันไปไหนมันลงไปเข้าห้องน้ำเปล่าวะแล้วก็เดินตึกตึกตึกแล้วก็เดินแกล้งเอ๊ะเปิดประตูเอ้าก็เปิดได้เนี่ยถ้ามันยืนแก๊ก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 อยู่ตั้งนานก็เปิดได้เออนัดกลับบ้านมาแล้วเหรอเงียบมองไปที่เตียงไม่เห็นมีใครนอนมืดทุกอย่างไม่มีใครอยู่อ้าววะประหลาดละปิดประตูแก๊กเดินเดินเดินแล้วก็เดินเข้ามาที่ห้องนั่งอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงบันไดขึ้นมาตึง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 แล้วก็เดินแล้วก็เปิดแก๊กเข้าห้องนัดกลับมาปึ้งเออจังหวะเลยเอ้าเปิดประตูออกไปเคาะเฮ้ยนัดก็เปิดอ้าวว่าไงพี่เมื่อกี้เพิ่งกลับมาเหรอใช่หนูเพิ่งกลับมาเนี่ยว่าไงพี่อ้อเหรออ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไว้คุยกันพรุ่งนี้แล้วกันก็คิดว่าตัวเองหลอนไปเองเว้ยตอนนั้นพี่จุ๋มอ่ะก็เดินกลับเข้าห้องไปวันรุ่งขึ้นต่อมาก็ตื่นมาแล้วก็ประมาณพี่จุ๋มเนี่ยตื่นเช้าตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่านัดก็ยังนอนอยู่ก็คือไปเที่ยวมังคืนแล้วก็น่าจะนอนตื่นสายแล้วเป็นธรรมดาลงมานั่งกินข้องกินข้าวทำนู่นทำนี่ไปสักพักหนึ่งนัดลงมากินข้าวได้แล้วนะมากินข้าวไปก็เงียบทุกอย่างก็เงียบเฮ้ยนัดมากินข้าวได้แล้วอ่ะขึ้นไปตามแล้วกันเดินขึ้นไปตุ๊ก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 นัดก็เห็นว่านัดเนี่ยยังนอนอยู่แต่แบบนอนแบบตัวสั่นอย่างนี้เลยสั่นนัดเป็นไรอ่ะนัดก็จับดูตัวร้อนคือเหมือนเป็นไข้เป็นอะไรเออเป็นไข้สูงเลยก็แบบสั่นอยู่เงี้ยเฮ้ยนัดโอเคไหมเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยนายก็แบบยังสั่นก็ไปเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลก็พานัดเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็ปึ้งตรงไปลิฟต์โรงพยาบาลแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจนู่นตรวจนี่ให้แล้วก็ปรากฏดูก็คือเป็นไข้เป็นไข้หวัดเฉยๆนี่แหละไม่ได้จะอ้างอิงโควิดอะไรนะเอาเป็นไข้หวัดเฉยๆก็บอกว่าหมอก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวกินยาก็หายไม่เป็นไรไม่ต้องถึงขั้นแอดมิดเดี๋ยวมันแพงเปลืองตังก็แบบพาไปนะแล้วก็เอายานู่นยานี่ไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเข้าไปปุ๊บขึ้นรถมากลับมานัดก็ไปนอนที่ห้องแล้วก็ให้กินยงกินยาทำนู่นทำนี้แล้วก็คือเช็ดตัวให้น้องอ่ะก็กลับมาที่ห้องเออวะทำไมอยู่ดีๆแม่งน้องเราป่วยเป็นไข้วะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าวะมันไปทำอะไรมาหรือเปล่าว่าก็ได้แต่นั่งคิดนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็มาตกเย็นเปิดไปดูไปเช็คดูก็อาการก็โอเคก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นนิดนึงจากเมื่อตอนเช้าที่ไปเช็คมาก็โอเคเหมือนกินยาไปแล้วมันนอนแล้วก็ขับเหงื่อขับเชื้อโรคขับอะไรออกมาก็น่าจะโอเคขึ้นก็เลยลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างก็กินข้าวทำนู่นทำนี่ทำธุระส่วนตัวไปปกติปั๊บทีเนี้ย มันก็มีรถคันหนึ่งขับมาขับเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกพี่จุ๋มสวัสดีค่ะมารับนัดค่ะเพื่อนนัดเป็นเพื่อนนัดเข้ามาบอกว่าจะรับนัดแบบว่ามีน้องมีนัดกันอะไรเงี้ยเฮ้ยโทษทีว่ะวันนี้นัดมันป่วยอ่ะเหรอนัดป่วยเหรอคะใช่ๆเนี่ยเพิ่งพาไปที่โรงพยาบาลมาเมื่อเช้าเนี่ยมันไข้มันขึ้นหนักมากเลยเหรอคะ
คือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนัดเนี่ยเพิ่งโทรมาหาหนูแล้วก็บอกให้หนูมารับหน่อยคืนนี้อยากออกไปเที่ยวเอาเหรอเดี๋ยวแล้วนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตามนัดมาให้นะก็เดินขึ้นไปเปิดประตูห้องไปก็ยังเห็นว่านัดเนี่ยก็ยังนอนอยู่นอนแบบมีสมสมอ่ะแล้วแบบนัดบอกว่าอะไรครับเพื่อนมาหาเพื่อนคนไหนฮะอะไรวะก็คือยังคุยยังเบอร์ไม่รู้เรื่องแล้วก็เอ้ยมันโทรไปได้ยังไงไม่เป็นไรพักผ่อนไปก็ไม่อยากจะรบกวนแล้วก็ว่าจะเดินไปบอกเพื่อนแล้วให้เพื่อนกลับไปก่อนแล้วกันเกรงใจก็เลยลงไปข้างล่างก็บอกว่าเนี่ยพี่นัดมันไม่สบายจริงๆอ่ะพี่ว่าเขาอาจจะเหมือนกับละเมอโทรไปหรือเปล่าเพราะว่าสภาพตอนนี้เขาก็ยังไม่โอเคไม่พร้อมจะออกไปไหนทั้งนั้นอ่ะอ๋อโอเคค่ะหนูรู้แล้วค่ะอ้าวว่าไงมึงมีเสียงเดินลงบันไดตึก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 แล้วก็เป็นนัดแต่งตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาว่ายังไงมึงฮะตัวพี่เขาก็ยืนฮะอ๋อเอ้าแล้วยืนคือยืนแบบหมดคำพูดอ่ะมันก็นั่งงงจริงเอาไปเอาคอยสวัสดีค่ะหนูลาแล้วค่ะคือปรากฏตัวกูกลายเป็นคนที่เพี้ยนบอกว่านัดไม่สบายแต่นัดมันก็ลงมาปกติเพื่อนก็ไปแล้วก็แบบมองเราแปลกๆมันก็เดินไปกันทั้งสองคนก็มองหนูก็ไปเอ้าอะไรวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะสักพักได้ยินเสียงโค้มดังมากดังข้างบนเสียงโค้มมันดังเชื่อเฮ้ยเสียงอะไรวะเดินตึก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 เดินขึ้นไปแล้วปรากฏว่าก่อนที่จะถึงห้องตัวเองเนี่ยมันมีห้องพระอยู่แล้วก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วก็เสียงโครมเนี่ยมันน่าจะดังมาจากห้องนี้ก็เดินขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูดูปั๊บปรากฏว่าพระในห้องอ่ะมีประมาณแบบ 5-6 รูปอ่ะทุกองค์อ่ะเสียงหลุดหมดเลยคือเสียงพระหลุดออกมาจากหิ้งอ่ะหลุดทุกองค์อ่ะหลุดโค้มลงมาที่พื้นพร้อมกันน่ะเหรอเฉพาะเสียงเหรอใช่เลยขนลุกเลยเนี่ยฟังแล้วยังขนลุกเลยอ้าวคืออยู่ดีๆแบบเสียงหลุดปับ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 แล้วคือด้วยความที่ว่าบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีฐานะก็คือจะแบบว่าไปวัดบ่อยจะมีวัดประจำแล้วก็จะมีพระประจำตระกูลอะไรนี้คือนั่นแหละบนหิ้งเขาอ่ะก็คือหลุดแบบหลุดเฉพาะเสียงแหละคือนั่งยังนั่งแบบนั่งปกติอ่ะพระพุทธรูปเขาก็เอาละคือเริ่มคิดเป็นเรื่องอื่นไม่ได้แล้วก็จะต้องคิดว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องไสยศาสตร์เรื่องนี่นั่นแบบแน่ๆแหละแน่ๆเลยแหละก็เลยเอาแล้วนัดเมื่อกี้เปิดข้างออกไปปรากฏว่าในห้องเนี่ยไม่มีใครอยู่เหมือนแต่แบบล่องลอยทุกอย่างยาโยงยาทุกอย่างที่เพิ่งไปโรงพยาบาลมาก็คือยังอยู่ก็ยังมีแต่แค่แบบตัวนัดเองที่มันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบแบบรีบโทรหาบอกนัดเป็นยังไงบ้างจะโทรหาพ่อแม่ก็ลืมเพิ่งนึกขึ้นไปได้ว่าพ่อแม่เขาไปต่างประเทศทั้งคู่เลยไปทำงานที่ต่างประเทศก็อยู่ตัวอยู่กันสองคนน่ะอยู่กับน้องสาวอ่ะชิบหายแล้วเอาไงไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูเอาไงดีวะได้เด็ดไอ้เหี้ยเอ้ยกูต้องทำไงวะแม่งเอ้ยทำอะไรไม่ได้โทรหาเพื่อนเขาก็ไอ้ไม่มีเบอร์เอาวะเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมานั่งหาเฟซบุ๊กหาไปจนเจอจนปั๊บนี่พี่จุ๋มเองนะพอดีว่าพี่ต้องการคุยกับนัดมากปั๊บปักไปพิมพ์ไปปั๊บก็หล่อก็ขึ้นว่าเป็นอ่านแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นหน้าแบบเขาก็แบบรีเฟซดูฟีดดูอะไรไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นหน้าเพื่อนคนนั้นขึ้นสเตตัสปึ้งเวลาที่พี่ชายเพื่อนโรคจิตคือหมายถึงตัวพี่ชายโรคจิตก็คือแบบคือสายแต่คือในเพื่อนคนที่มันมามันคิดว่าตัวเขาอะโรคจิตเว้ยเพราะตั้งแต่ที่บอกว่านัดแม่งไม่สบายแม่งอะไรอย่างงี้เพราะในเรื่องเดียวกันในมุมของเพื่อนเนี่ยคือนัดแม่งปกติสดเออเหมือนพี่ตอแหลใช่เหมือนพี่มันตอแหลแล้วแบบมาทำเป็นทงเป็นทักหาอะไรเงี้ยเออมันแบบไอ้เหี้ยเอ้ยก็แม่งเกินไปแล้วอ่ะเอาไงดีว่าทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งรอจนกว่าแบบ
จะรู้อะนั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆแม่งไปไหนกันอะก็หาไปจะเอาวะเอาไงดีวะเอาวะขึ้นรถแล้วกันขับรถตามไปไม่รู้จะต้องไปไหนอะจุดมุ่งหมายอะก็คือสมมติว่าปกติเที่ยวทองหล่อกันมาก็คือไปละแวกนั้นก่อนเผื่อมีข้อมูลอะไรเพิ่มก็จะได้ถึงร้านได้เร็วใช่ก็ไม่รู้ละก็ไปก่อนละก็ขับรถป้าดไปป้าบกับวนดูไปร้านนู้นร้านนี้ตัวพี่จุ๋มเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เที่ยวเป็นคนที่แบบตั้งใจขยันทำงานนะแต่เป็นคนหน้าตาดีก็แบบว่าเดินไปก็หาไปเดินปุ๊บแวบเข้าไปโผล่หน้าเข้าไปที่ผับเพลงก็ดังตุ๊บ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 ก็ไม่เจอไม่เห็นใครแล้วก็เห็นแบบแว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 บเหมือนเอ๊ะใช่หรือเปล่าว่าเดินไปโทษนะครับหันเข้ามาคะเปล่าครับทักคนผิดครับก็แบบมันเหมือนว่าเซนน่ะเขาบอกว่าเซนเขามันบอกว่าน้องเขามันอยู่แถวนี้แบบเหมือนแบบเดินไปทั้งที่มันมืดๆก็จะเห็นแบบน้องเขาเหมือนเดินเลี้ยวเข้าไปห้องน้ำอะไรเงี้ยคือมันแบบภาพมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนน้องเขาเดินวนเวียนอยู่แถวเนี้ยพยายามหาพยายามมองไอ้อยู่ไหนวะเฮ้ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนเจอเว้ยเจอน้องเขาอ่ะเจอน้องเขายืนแบบยืนนิ่งๆอ่ะที่มันเป็นโต๊ะกลมๆแล้วก็มีเพื่อนแบบเพื่อนล้อมอยู่ในผับนะแต่น้องเขาว่ายืนนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนแบบสะกิดบอกเฮ้ยมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรก็ยืนนิ่งๆอยู่ไงตัวเขาเองก็เลยเดินแบบเอ้านัดนี่นัดนี่หว่าก็เลยดึงมือออกมาแต่คือจับแล้วก็ตัวแบบเย็นคนมันเป็นไข้อ่ะคือร่างกายของคนที่มันเป็นไข้คือแบบเหงื่อมันออกหน้ามันซิดแล้วแบบตัวมันร้อนอ่ะแล้วแบบมายืนในที่แบบทิพย์ในยืนในผับในอะไรอย่างนี้อีกอ่ะใช่ป่ะก็แบบกอดน้องไว้แล้วก็เอ้ยเธอมานี่หน่อยเพื่อนก็แบบจำใจอุ๊ยชิบหายแล้วพี่ชายมาอะไรเงี้ยเดินออกไปข้างนอกกันแล้วก็ไปยืนคุยกันแบบน้องก็แบบยังแบบยังไม่ค่อยเต็มยังไม่ค่อยเต็มยังเลิกลักอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ถามไปว่าเอ้ยเนี่ยตอนมาเนี่ยน้องมีอาการแปลกๆไหมก็เราก็อยากรู้ไงตัวพี่ก็อยากรู้ว่าน้องเนี่ยน้องมีอาการแปลกไหมตั้งแต่ออกจากบ้านมันเป็นไงบ้างแบบทำไมถึงมาที่นี่ได้เนี่ยไข้มันสูงเนี่ยลองจับดูคือพี่ไม่ได้โกหกจริงๆผมคือหนูมันคือไอ้นัดวันนี้มันก็แปลกจริงๆครับพี่คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันแต่แบบนั่งรถกันอยู่ดีๆมันก็หัวล้อขึ้นมาดังเลยอยู่ดีๆก็ร้องไห้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคขอบใจมากนะพี่ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวพี่ว่าพี่พานัดไปหาหมอก่อนดีกว่าก็ไปก็พานัดขึ้นรถปั๊บทีนี้ก็ขับปื๊ดขับรถไปเลยตั้งใจว่าตอนนั้นเนี่ยคือจะไปวัดแต่ไปวัดที่เป็นวัดประจำตระกูลเพราะว่าคือมันอยู่ไกลจากกรุงเทพอ่ะแต่ก็คือดิ่งไปเลยคือดิ่งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองใจมันไปแล้วใจมันไปแล้วตรงนี้คือทางออกใช่คือใจมันไปแล้วก็ขับปื๊ดดิ่งไปจนแบบจอดก็มาปั๊บพระก็เดินออกมาจากวัดบอกเอานิยมเพิ่งมากันเหรอเนี่ยพระทักด้วยคำนี้มาอีกแล้วนิยมเพิ่งมากันเหรอเนี่ยเอ๊ะอ๋อนี่น้องนัดหรือเปล่าน้องเอาน้องนัดเพิ่งมาเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันมานี่เองแบบคือเมื่อกี้ก็คือไม่กี่วันนะเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันมานี่เองมาไงฮะมาเมื่อไม่กี่วันอะไรก็น้องนัดเนี่ยมาที่วัดแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากอาตมาอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาในวัดแล้วก็บอกช่วยหนูด้วยค่ะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยค่ะจนเนี่ยวันสองวันผ่านมาเนี่ยหนูก็ค่อยเข้าค่อยมากันเนี่ยคือมันแปลกว่ะคนลุกเนี่ยเล่าไว้คนลุกไว้เนี่ยไม่เป็นไรช่างมันงั้นมาสวดมนต์กันไปอยู่มาสวดมนต์กันแล้วกันข้างในนะเข้าไปปั๊บก็นั่งแล้วก็ตัวพี่ชายเองอ่ะก็พยายามจะเล่าพยายามจะอธิบายเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยคือพระที่บ้านมันอย่างนี้แล้วก็น้องเนี่ยเขามีอาการป่วยอย่างนี้แล้วผมคิดว่าที่หลวงพี่เนี่ยคือที่หลวงพ่อและที่หลวงพ่อเนี่ยเจอเมื่อกี้เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะที่มันสองวันก่อนอ่ะสองวันก่อนก็คือตอนกลางคืนคือตอนที่ได้ยินคนมาเคาะใช่ได้ยินคนที่มาเคาะประตูแบบต้องหนูว่าต้องไอ้ผมว่าแม่งต้องมีอะไรแน่เลยอะไรเงี้ยได้งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการให้แล้วกันนะก็นั่งอยู่ในโบสถ์นี้นะแล้วก็อย่าไปไหนนะหลวงพ่อก็ไปป้าไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นแล้วก็ไปรวมมาอีกทีคือรู้ว่า
ตอนตรงข้างหน้าตัวเองอ่ะมีพระประมาณ7รูปอ่ะนั่งอยู่เออเหมือนกับไปรวมพระรวมพระมานั่งแล้วก็นั่งสวดทำพิธีไปก็ปิดไอ้โบสถ์นะปิดโบสถ์แล้วก็ทำพิธีไปก็มัดสายสินมัดมือแล้วก็ให้นัดนั่งอยู่ตรงกลางวงแล้วบอกอย่าออกจากสายสินนะพี่จุ๋มก็บอกพี่จุ๋มก็ไม่ได้ทำอะไรพี่จุ๋มก็แค่ได้นั่งอยู่เขาเรียกว่านั่งอยู่ข้างใต้นะนั่งอยู่ข้างใต้อาสนะเขาเรียกว่าอาสนะหรือไอ้รอบข้างรอบข้างอ่ะที่เป็นขอบเนี่ยแล้วเขาก็นั่งสวดทำพิธีกันไปก็สวดกันไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างนอกคือพี่จุ๋มบอกว่าเสียงคนเดินตอนนั้นคือชัดมากชัดมากทั้งนี่มันเป็นเสียงแบบตีนเปล่าอ่ะเหยียบกับพื้นสังกะสีธรรมดาแป๊ะแป๊ะแล้วแบบเสียงพระสวดกันนะโมตัสสะภะคะวะโตมันก็ดังแต่แบบแป๊ะมันเหมือนมันโวลูมมัน attention มันชัดมากมันชัดมากว่าไอ้ตรงรอบๆมันมีคนเดินแป๊ะ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 แล้วก็แป๊ะแป๊ะแล้วไอ้ประตูเนี่ยมันก็แบบปุ๊บๆประตูวัดอ่ะประตูวัดอ่ะมันกึกๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วแป๊ะแป๊ะแล้วแบบเดินแป๊ะแป๊ะอยู่เงี้ยเดินรอบวัดเลยเว้ยเดินร้องไห้อยู่จนมันมาถึงแบบว่าเสียงมันเดินมาจนมาใกล้แบบใกล้เขามากๆแบบใกล้หน้าต่างที่มันอยู่ใกล้ตัวพี่จุ๋มมากๆก็เลยหันมองออกไปแล้วมันคือจังหวะไอ้ประตูที่มันคือคลึบปุ๊บพอดีแล้วไอ้ปุ๊บเนี่ยมันมีปุ๊บนึงที่มันเห็นข้างนอกพอดีไปแล้วตาเขาก็เลยไปเห็นกับคนที่อยู่ข้างนอกปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแบบชุดไทยสมัยก่อนที่แบบมีเกาะอกข้างบนสีน้ำตาลแล้วแบบผมทรงแบบผมทรงโบราณทรงโบราณอ่ะผมสั้นทรงโบราณอ่ะก็คือไม่ได้แบบว่าแต่งชุดไทยอะไรไม่ได้แต่งชุดไทยเหมือนชุดชาวบ้านสมัยก่อนใช่ชุดชาวบ้านสมัยก่อนอ่ะแล้วก็แบบร้องไห้แต่แบบคือร้องไห้เห็นฟันแล้วก็เห็นว่าฟันสีดำปื้ดเลยอ่ะแบบเคี้ยวมากเออแล้วก็หันมาแบบหันมามองกับเขาแวบนึงอ่ะแล้วเขาบอกว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยคือหน้าผู้หญิงคนนี้คือเละไปหมดเลยแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าตอนหน้าผู้หญิงคนนี้เหมือนน้องสาวเขามากๆความรู้สึกอ่ะบอกว่ามันเหมือนน้องสาวเขามากๆเลยมันแบบมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาเดือนร้องไห้อยู่งั้นอ่ะจนพระเนี่ยบอกว่าอ่ะเนี่ยพระก็บอกว่าเสร็จพิธีกรรมแล้วนะทีนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยคิดว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับน้องของโยมนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต่ก็รู้สึกว่าเนี่ยน้องของโยมเนี่ยน่าจะโดนของคิดว่าน่าจะเป็นของแน่ๆแหละอาตมามองคิดว่านะทีเนี้ยโยมลองไปที่เนี่ยรอโยมลองไปที่ตรงนี้ดูตรงไหนล่ะครับพระก็แบบว่าเหมือนกับเขียนชื่อนะจังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้ตรงนี้แยกสีแบบคือละเอียดอ่ะเป็นที่อยู่แบบละเอียดจริงๆอ่ะอาตมาคิดว่าน่าจะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือที่อะไรแต่ลองไปดูโยมลองไปดูเดี๋ยวที่วัดเนี่ยจะดูแลน้องนั้นเองก็คือตัวพี่จุ๋มไปคนเดียวพี่จุ๋มไปคนเดียวแล้วก็คืนนั้นเลยอ่ะคืนนั้นที่เป็นแบบซูเปอร์ลองไนท์เลยอ่ะก็ดิ่งไปเลยก็ดิ่งไปเลยเขาขับไปเลยแล้วก็คือเอาตามตรงจากตัววัดไปที่จังหวัดเนี่ยมันก็ไกลไม่ไกลประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณคือระยะทางจริงๆมันประมาณแบบว่า100กว่าโลนี่แหละแต่ก็ด้วยความที่ว่าตัวเองก็แบบดิ่งไงรีบด้วยแล้วก็เหยียบด้วยอะไรงั้นป๊าดก็ขับไปเรื่อยๆปั๊บระหว่างทางที่เขาขับเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบปึ้งปึ้งปึ้งตั้งตึ้งตั้งแบบเต็มคันรถเลยอ่ะว่าเต็มคันรถเลยเว้ยตึ้งตั้งตึ้งตั้งแบบไม่กล้าหันมองกระจกอ่ะแบบกระโปรงรถฝารถแบบข้างหลังรถปึ้งปังปึ้งปังเต็มหน้าต่างแบบไอ้เหี้ยขับแบบเจสามชาเออคือขับแบบอย่างนี้พุ่งมันหัวลูกศรอย่างนี้ไม่มองอะไรเลยว่าแบบเสียงแล้วก็มาเสียงร้องไห้ก็แบบอย่างเงี้ยเสียงร้องไห้บ้าอะไรมันจะมาอยู่ข้างๆกระจกเข้าใจป่ะก็ขับไปจนไปถึงอ่ะตามที่ที่พระเขาบอกอ่ะก็ไปแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้านู้นเข้านี้ไปก็แบบมันตรงไหนว่ามันดูเหมือนมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นที่ที่แบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เลี้ยวเข้าซอยมาพระบอกว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆทางก็ยิ่งแบบว่า
ลึกเข้าไปลึกเข้าไปข้างในในป่าเป็นคล้ายๆในป่าก็ขับไปเรื่อยๆใช่ทางนี้มันถูกต้องป่าวะเป็นแบบป่าแล้วเป็นถนนแคบๆวิ่งเลนเดียวที่มันมีกอหญ้าขึ้นแบบเว้นเหมือนเว้นช่องทางรถอย่างเงี้ยแล้วเป็นกอหญ้า3กออย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวะจนไปเห็นว่ามันมีบันไดไว้อยู่ดีๆขับไปแล้วมันก็มีบันไดขึ้นมาข้างทางเป็นแบบเหมือนบันไดคล้ายๆกับบันไดแบบเป็นบันไดเก่าๆอ่ะนะเหมือนบันไดวัดบันไดทางขึ้นแบบอะไรสักอย่างขึ้นวัดเก่าๆแล้วก็เอะใจตรงนี้หรือเปล่าวะมันดูประหลาดดูประหลาดใช่เขาบอกดูประหลาดเปิดประตูปึ๊บเปิดประตูไปปั๊บตรงนี้บอกว่าหยิบไฟฉายขึ้นมาเดินตึก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 ขึ้นไปขึ้นใช่ขึ้นบันไดไปพอขึ้นบันไดไปปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าตรงบันไดเนี่ยเขาเห็นว่าพอขึ้นมาสุดบันไดมันเป็นเจดีย์พอเขาไปเจอเจดีย์มาแล้วก็เจดีย์นั้นมันเป็นเจดีย์แบบเป็นประมาณ4เจดีย์มีเป็นเจดีย์แบบ4ตั้งกัน4อย่างนี้นะ uh-huh. แล้วตรงกลางเนี่ยมันเหมือนมันมีแท่นอะไรสักอย่างนึงวางอยู่ตรงกลางอ่าฮะก็ไม่เคยเห็นที่อย่างนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนคือเหมือนเจดีย์ที่เขาไว้อัฐิป่ะเออเจดีย์เล็กๆใช่มั้ยใช่เป็นแบบก็ไม่ระงับไม่ใช่เจดีย์ไม่ใช่เจดีย์อย่างเงี้ยเจดีย์เล็กๆระดับประมาณสูงประมาณคนใช่4เจดีย์ใช่แล้วตรงกลางของเจดีย์ทุกอันมีแท่นวางอะไรสักอย่างใช่คือตรง4เจดีย์ปั๊บๆๆตั้งกันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้แล้วตรงกลางมันมีอะไรสักอย่างนึงวางไว้อยู่อะไรวะแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าไอ้ที่ตรงกลางที่วางไว้มันเป็นโลงศพคือโลงศพอะวางไว้ตรงกลางเจดีย์เออก็ส่องไฟฉายไปแล้วลงศพมันสั่นแบบกักกักกักอยู่อย่างเงี้ยแต่พระบอกให้มาแล้วอันนี้มันก็คือดูเหมือนที่ที่พระจะต้องให้มาแต่ว่าไปที่อื่นก็ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็โอ้โหแล้วตัวก็ต้องเปิดลงศพถ้าเปิดลงศพกูจะเจออะไรเอาแล้วไงกูจะทำไงได้วะก็เอาวะเปิดพับปรากฏว่าเจอน้องนัทนอนอยู่ในโรงศพเขาบอกว่าเจอน้องนัทนอนอยู่ในโรงศพพร้อมกับเส้นผมแล้วก็เส้นเล็บเศษเล็บหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบถูกมัดอยู่เงี้ยแล้วพี่ช่วยหนูด้วยพี่อย่างเงี้ยหรอเออเขาแบบ what แบบ what แบบเชี่ยคือเขาบอกเชี่ยหนักมากคือเหมือนว่าน้องนัทเนี่ยถูกทำเป็นของจากเหมือนดวงวิญญาณดวงหนึ่งใช้น้องนัทเป็นเหมือนกับตัวตายตัวแทนมาเป็นของใช่มาอยู่ตรงนี้ทำพิธีแล้วเหมือนกับวิญญาณนั้นก็มาเข้าเหมือนกับเปลี่ยนอวตารตัวเองเป็นน้องนัทแล้วไปใช้ชีวิตใช่ป่วยมา2วันใช่อืมโว้เหมือนโดนจับตัวจริงอะโดนคือตัวจริงอะโดนจับมาอยู่แล้วไปเอาผีที่ไหนไม่รู้ว่าเป็นอวตารเออไอโออะเออแต่ไอ้ผีนั่นเสือกโป๊ะเสือกป่วยเออคือผีก็แรงกล้าไม่พอหรือก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพระที่บ้านอะไรเงี้ยแบบว่าอันนั้นคือพลังของพระทั้งหมดที่บ้านที่เขาช่วยคุ้มกันน้องนัทหรือเปล่าใช่ไหมให้มันป่วยครับที่ทำให้ป่วยอะไรเงี้ยก็เลยพานั้นเนี่ยขึ้นรถมุ่งกลับไปที่วัดเหมือนเดิมปัดก็เห็นแบบว่าเศษเล็บเศษผมเศษอะไรเต็มตู้ไปหมดนะเป็นพวกแบบผ้าแดงที่เขียนยันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะแล้วพระก็แบบอาบน้ำมนต์ทำนู่นทำนี่ให้แล้วก็หนูต้องนุ่มขาวห่มขาวประมาณ7วัน7คืนนะก็แบบว่าอ่ะรุนแรงเลยใช่คือแรงจัดก็รู้สึกเซฟแล้วทีนี้อย่างน้อยก็ถึงมือหมอวะใช่ทีนี้เนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วเขาก็รู้สึกโล่งอกแหละก็บอกว่าเนี่ยแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อครับพระก็เลยบอกว่าเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เหมือนกับภาพทุกอย่างเนี่ยมันมาตอนอาตมานั่งสมาธิพระเขาบอกว่านั่งสมาธิก็เห็นว่าน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของทางที่บ้านของหนูอะไรเงี้ยแหละเขาอาจจะทำของใส่หนูหรือว่าต้องโจมใจจะแบบว่าโจมตีพ่อแม่ของทั้งสองคนหรือเปล่าแต่ก็คืออาจจะใช้วิธีแบบเข้าทางที่แบล็คแมจิกใช้วิธีที่มันง่ายที่สุดอะไรเงี้ยแต่ซึ่งตอนเนี้ยก็คิดว่าของเนี่ยของยังไงของมืดก็คือของมืดมนต์ดำก็คือมนต์ดำเดี๋ยวโยมรอดูแล้วการกรรมมันจะต้องตามสนองพอทุกอย่างหายดี7วัน7คืนนัดกลับมาที่บ้านได้อะเขาก็ได้ยินข่าวมาว่าไอ้ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยอำเภอตรงเนี้ยไอ้ที่ address เดียวกับ JD address เดียวกับ JD อ่ะเขาบอกพบศพอ่ะคนนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งอ่ะนอนอยู่ในโรงศพอันนั้นอ่ะ
นอนอยู่ในโรงศพไอ้ตรงเจดีย์ตรงนั้นน่ะว้าเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันได้ยังไงนะได้ยังไงมันเป็นยังไงนะนั่นแหละอ่าคือนี่คือเรื่องที่เขาเจอนี่คือเรื่องที่เขาเล่ามาเรื่องเขาประมาณนี้ครับโอ้โหเอาไปทำหนังเรื่องคนเล่นของเนี่ยใช่ใช่มีฉากอีปิกพักเสียหลุดพุ่งปักองค์แรกเออไม่เป็นไรองค์ที่สองก็พาไปวัดองค์ที่สามก็ไปสืบความจริงเออหนังอ๋อองค์นี้ไม่ได้หมายถึงพักองค์ของหนังองค์ของหนังกูไม่เล่นตลกกูไม่เล่นตลกแต่ภาพมันจริงนะภาพมันหนังจริงนะเริ่มมาด้วยปริศนาแล้วหัวล้นบุกนี่เข้าองค์สองแล้วใช่ๆตามหา searching researching searching เออไปเจอช่วงจินตนาการใช่ปุ๊บแล้วก็มาหาครูคือ solution เออ climax อ่ะมองว่ามันเป็นเรื่อง entertainment ก็มองว่ามันเป็นเรื่อง entertainment แล้วกันครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเรื่อง entertainment แล้วกันนะครับแล้วก็มันมีภาพเนี่ยแหละหัวพักที่บ้านหลุดมันยังไม่เคยเห็นในหนังใช่ใช่น่าสนใจลองเป็นภาพตัวเองสิใช่ผมเจอเองอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บภาพมัน stunning เนี่ยใช่ภาพน่าสนใจนะแล้วการวางของ4ไอ้ที่ใส่ที่บรรจุศพอะไอ้ที่บรรจุอัฐิอะเจดีอะสี่เจดีไม่รู้มันไม่เรียกว่าเจดีป่ะไม่รู้ในแชทบอกมันเรียกว่าอะไรที่ใส่อัฐิอะแต่มันประมาณนั้นใช่ไหมโกรธเออโกรธใช้ใหญ่อะโกรธที่ใส่อัฐิอีกทีเนี่ยเออแต่กูจะมีภาพในหัวที่เหมือนเจดีผอมมันเล็กมันสูงประมาณคนสองเมตรครึ่งอะสามเมตรอะไรเงี้ยเออผมภาพมันสวยดีนะก็บอกธาตุโกรธธาตุประมาณนี้เออจะเป็นแบบทำ art direction ถูกอะไรอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นแหละสถูปสถูปอันกูเซิร์ชรูปเลยนะนานๆเล่าเรื่องไทยทีก็ถึงจะถูกใจกลับมาใช่กลับมาได้รสชาติเหมือนเดิมนะใช่มันอยู่ในสายเลือดนะรสชาติมันอยู่ในสายเลือดนะขอตัวเข้าน้ำแป๊บหนึ่งไปจอดจะพาบอกให้บวชพรรษาหนึ่งก็ได้อะถ้ามึงถึงมือหมอแล้วอ่ะแล้วหมอบอกแอดมิดอ่ะก็ต้องแอดมิดนะใช่ไม่ใช่ถ้าถูกถ้าถูกมันใหญ่ไปเล่นศาสตร์ไว้ก่อนตอนนี้เรามายินดีต้อนรับกันสู่ช่วงถามทายใจทายเจงคำถามไทยเจงคำถามไทยเจงมีเรื่องทางบ้านมานั้นมันไล่ได้แหละคำถามมาเลยวันนี้ไม่มีเรื่องจากทางบ้านนะครับเพราะว่าพี่แปะไม่อยู่ครับพี่แปะไม่ได้มาเดี๋ยวนี้ต้องการไม่ปล่อยแปะเนี่ยใช่ครับปล่อยแปะละเลยนี่หว่าปล่อยแปะละเลยคือเรื่องทางบ้านเนี่ยผมจะเล่าในไลฟ์ของฮาตัดนั่นกล้าก็จะรวบเป็นแบบนั่งอ่านนะเป็นเชิงแบบนั่งอ่านทั้งหมดมีเรื่องเด็ดเอามาเล่าในคืนพูดให้ฟังก็ถ้าเรื่องไหนเด็ดแบบอู้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้จะต้องปล่อยละแต่ว่าส่วนใหญ่จะรถไฟจะชนกันคือพอต้นกล้าไปนั่งอ่านมาใช่ป่ะแล้วแบบเออถ้ามันมีเรื่องเด็ดรถไฟก็จะมาชนไงแปะก็จะปิ๊กอัพเรื่องนี้ขึ้นมาแปะก็จะปิ๊กใช่เกิดขึ้นหลายทีแล้วใช่ก็เลยเรื่องนี้เด็ดจัดเลยคุยกันไปคนมาเรื่องเดียวกันแล้วมันเคยถึงขั้นว่าไม่คุยกันด้วยนะแล้วก็มาบอกกันในรายการเอาเรื่องเดียวกันเยี่ยมเล่าเสร็จเรื่องเดียวกันไม่นัดไม่ตามวีฟมาอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคำถามอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นคำถามทายใจเนี่ยแหละแต่ผมไม่อ่านดูแค่ฟังคำถามแล้วก็แบบดูน่าสนุกก็เลยลองเลือกมาก็เป็นคำถามทายใจธรรมดาเนี่ยแหละมาดิทีนี้มันเป็นคำถามทายคุณว่าสมมุติว่าคุณมีแบงค์ 10,000 เยนซึ่งมันแบงค์ใหญ่สุดของญี่ปุ่นแบงค์1เสมือนแบงค์ 1,000 แบงค์1มันมีค่า 3,000 ใช่แบงค์ 10,000 เยนหรือ 3,000 บาทนะแต่ผมอยากให้มองว่าแบงค์ 10,000 เยนเพราะว่ามันจะลิงก์กับคำถามนี้โอเคถ้าคุณมีแบงค์ 10,000 เยนเนี่ยคุณเนี่ยในกระเป๋าตังค์คุณเนี่ยแบงค์ 10,000 เยนนั้นน่ะมันอยู่ในลักษณะไหนโอเคไม่ได้ลักษณะไหนแบบหันนู่นเนี่ยหันนี่นะยังไงลองฟังครับโอเคข้อที่1แบงค์ 10,000 เยน1ใบอยู่ในกระเป๋าคุณข้อที่2แบงค์ 5,000 เยน2ใบอยู่ในกระเป๋าคุณว้าวน่าสนใจจังเลยอันที่3แบงค์ 1,000 เยน10ใบ 5,000 เยน1ใบ 1,000 เยน5ใบแตกเป็น5ใช่กับ1เนี่ย5ใบโอเคอันที่4แบงค์ 1,000 เยน10ใบซอย10เลยอันสุดท้ายเหรียญ100เยน100เหรียญใครแม่งตอบอันนี้วะ
อันนี้ตัดเลยพี่จอร์ดมีกระเป๋าเหรียญแยกฉะนั้นแล้วของพี่จอร์ดข้อแรกแบงค์ 10,000 เยนใบนึงอืม5ช้อยเป็นอันสุดท้าย100เยน100เหรียญใช่มั้ยอันสุดท้าย100เยนให้อย่าเพิ่งกดกันนะต้องบอกก่อนอย่าเพิ่งกดแชทอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวรอจริงเปิดคำถามปึ๊บเราจะได้เข้าไปถูกบรรจุอยู่ในสารระบบสตาติกสตาติก100เยน100เหรียญใช่มั้ย100เยน100เหรียญลง 10,000 เงี้ยเพื่อนอ้าวพวกเราเริ่มเจมปล่อยแล้วกดเลยครับกดตอนนี้ใครที่กดไปแล้วกดอีกรอบนะใครที่กดไปแล้วกดอีกรอบเราต่อไปนี้เราจะรอไปด้วยกันนะทวนให้อีกทีให้คิดว่ามันเป็น 10,000 เยนโอเคเราเป็นคนไทยแต่ไม่เป็นไรแต่ความยิ่งใหญ่ของ 10,000 เยนเนี่ยมันเทียบเท่ากับคุณค่าประมาณ 3,000 บาทโดยประมาณถ้าเราจะมีเงิน 10,000 เยนอยู่ในกระเป๋าตังค์เรานะครับ10,000 เยนนี้มันจะอยู่ในรูปแบบไหนข้อที่1ก็คือเราเปิดกระเป๋าตังค์มาเรามีแบงค์ 10,000 เยน1ใบเดียวเห็นแค่ใบเดียวเลยข้อที่2ก็คือเราเห็นแบงค์ 5,000 เยน2ใบข้อที่3ก็คือเราเห็นแบงค์ 5,000 เยน1ใบแล้วก็แบงค์ 1,000 เยนอีก5ใบรวมกันเป็น 10,000 เยนทั้งหมด6ใบนะฮะแบบที่3แบบที่4เราจะเห็นแบงค์ 1,000 เยนทั้งหมด10ใบเรียงกันเลยส่วนแบบสุดท้ายก็คือเราจะเห็นเหรียญ100เยน100เหรียญสุดยอดไปเลยของกูอ่ะข้อ3แต่ถ้าเอาตามนิสัยกูจริงๆนะกูก็จะมีสำรอง 10,000 อีก2ใบแต่กูชอบมีครบทุกแบงค์กูเข้าใจมันคือดีที่สุดแต่ถ้ารู้ว่าอันไหนวะฮะวันอันไหนไอ้อีดอ่ะกูข้อ3กูบอกแล้วข้อ3เพราะว่ากูรู้สึกว่าแบบความรู้สึกจริงเปิดกูนึกสภาพกูเจอหมื่นอ่ะเออกูเจอหมื่นใบเดียวมันแบบมันโอ้โหมันจะหลงเหลงแต่กูรู้สึกว่าวัดกูเจอไอ้เหี้ยแบบสมมติว่ามันเป็นแบงค์พันอ่ะกูเจอแบบแบงค์พันบ่อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราเจอทุกแบงค์ที่มันดีที่สุดอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจำมันไม่ได้เราจะจำได้เฉพาะเวลาที่มันมีปัญหาภาพในหัวกูเลยคือไอ้เหี้ย1วัน 10,000 เยนใบเดียวน่าอะเปิดมากูจะรู้สึกอ๋อเปิดซึ่งก็เปิดเจอบ่อยแต่แบบส่วนใหญ่กูจะคีปให้มันอยู่ในแบบสามมากกว่าพี่ตอบว่าสามไงเขาบอกตอบสามมีคนถามว่ามีแบบเปิดมาไม่เจอแบงค์เฮียอะไรเลยไหมครับก็นี่ไอเหรียญไงโรยก็เปิดมาเจอเหรียญไงแบบอิงตามความจริงออกมาแล้วออกมาแล้วผลโหวต 41% คือมี 5,000 1ใบแล้วก็ 1,000 5ใบแบบอิสระข้อ3เหรอเออข้อ3อันนี้คือสุดยอดเป็น population 41% จากผลโหวตทั้งหมด 28,400 คนว้าวคนดูเยอะนะวันนี้เนาะอันดับ2คือ1ใช่วันนี้คนดูเยอะมากอันดับ2คือมึงแบบข้อ1คือ 10,000 ใบเดียวแล้วก็อันดับ3เป็น 1,000 10ใบอ่ะมาเฉลยก่อนพี่หมีมึงแบบไหน3อ่ะมา3เฉลยก่อนใช่เฉลยก่อนครับมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของคำถามนี้เนี่ยว่าคำถามมันเท่ดีวัตถุประสงค์ของคำถามนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะบ่งบอกว่าสเตตัสของคุณณปัจจุบันสเตตัสคือหมายถึงเรื่องแบบว่าเรื่องฐานะเรื่องความพึงพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้เรื่องสเตตัสปัจจุบันของคุณและวิธีการตัดสินใจของคุณว้าวนั่นแหละครับเฉลยข้อที่1นะครับข้อที่1ถ้าคุณบอกว่าคุณมีแบงค์หมื่นเยนข้อที่1นี่เรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะอันดับ2ข้อที่1นะมีแบงค์หมื่นเยนนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโอเคกับไลฟ์สไตล์ของคุณณปัจจุบันพรีเซนต์เป็นคนที่พาวลี่พรีเซนต์เป็นคนที่โอเคเป็นคนที่พรีเซนต์คือพรีเซนต์ปัจจุบันคือรางวัลของชีวิตใช่เขาเรียกว่าโพซิทีฟจัดๆนะครับซึ่งมีอะไรที่ถ้ามีสิ่งที่ตัวเองอยากได้ตัวเองจะต้องซื้อณเดี๋ยวนั้นณตอนนั้นโคตรจอดเลยเป็นโคตรจอดโคตรจอดถ้ามีอะไรอยากได้จะต้องซื้อทันทีมีก่อนมีก่อนเท่ก่อนคำนี้มีก่อนแต่ซื้อทันทีอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยก็คืออยู่ในขั้น affordable คือเราสามารถที่จะตอบโจทย์ความสุขตรงนี้ได้ใช่ครับคือหลังจากประมวลแล้วอ่ะมึงไงเป็นคนหลังจากประมวลแล้วอ่ะถ้าตัดสินใจว่าต้องซื้อซื้อเลยใช่ถ้าตัดสินใจว่าประมวลแล้วไม่ซื้อก็คือเบ็ดซึ่งถามว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่กิเลสสูงหรือเปล่าเปล่าคุณไม่ได้กิเลสสูงใช่คุณเป็นคนที่กิเลสต่ำมาก
แต่เห็นแล้วไม่ได้ต้องซื้อของไม่ย้อนแย้งว่าไม่ค่ากิเลสอ่ะมันต่ำเพราะว่ามีปุ๊บใช้ใช่มีปุ๊บซื้อใช่ตัดกิเลสแต่ต้นลงอยากปุ๊บซื้อใช่ค่ากิเลสใช้ชีวิตต่ำมึงอ่ะคำพูดที่จะได้ยินจากคนประเภทนี้บ่อยเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ซื้อไปเลยใช่เพราะอนาคตมันใช้อยู่ดีใช่มันเหมือนซื้อก่อนใช้ก่อนอ่ะเพียงแต่ว่าเรียกว่าไงวะสมมติว่าอีก6เดือนมือถือใหม่จอแต่มือถือพังอย่างเงี้ยของต้องใช้มันก็ต้องซื้อมันก็ต้องซื้อที่มึงแฮปปี้นี่อย่างไฟอ่ะในกรณีซื้อไฟอ่ะซื้อตอนถ้ามันซื้อมาแล้วคนใช้งานบอกว่าใช้ก็ซื้อแต่ครูจะชอบบอกเฮ้ยจอร์ดลองงวดเงินก่อนไหมไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะว่าลองบอกเหตุผลมาเออคือในมุมอิสระก็คือว่าเราเราขายสปอนเซอร์ให้มันรู้สึกว่ามีอินคัมเข้ามาก้อนนึงแล้วเราเจียดตรงนี้ไปซื้อไฟดีไหมจอร์ดเออแต่กูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมันไม่จำเป็นนะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราพัฒนามันได้เลยเราได้ใช้มันเลยถึงวันนึงมีสปอนเซอร์เข้ามาซึ่งมันมีแน่ถึงวันนั้นมันก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีฉะนั้นมันก็ซื้อก่อนเลยมึงจะได้ใช้เลยไงเออเนี่ยมันจะพูดกับครูอย่างนี้ตลอด อันนั้นคือคนที่ตอบข้อที่1เออเจ๋งดีว่ะอะไรล่วงอีกตลาดข้อที่2แบงค์ 5,000 เยน2ใบอันนี้กูคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้เพื่อคนอื่นใช้เพื่อคนอื่นนะที่นี่มันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจ๋งหามันก็มีที่ไปใช้แล้วก็เพื่อคนอื่นมันมีมึงบิดให้ใครบ่อยเขาใช้เพื่อแบบคนอื่นแน่ๆใช้เพื่อคุณเป็นคนที่ใช้เงินเพื่อคนอื่นไอ้เชี่ยคำถามนี้เฟี้ยวอ่ะใช้เงินเพื่อคนอื่นนะครับเอาละบิดให้ใครบ่อยหรือเปล่าอันนี้สายเปย์อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่นี่ไงอันดับที่เท่าไหร่ที่2ของช่องนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ที่2ข้อที่2ข้อที่2อันดับที่2ไม่ใช่อันดับที่2ไม่ได้หรอกเมื่อกี้โพมันยาวแล้วกูได้ใส่เลขไว้อ่ะข้อ4อ่ะอ๋อเฮ้ยข้อ2แต่เป็นอันดับที่4อ๋อข้อ2เป็นอันดับที่4แต่ว่าชาวแชทใน4อันดับที่4ของชาวแชทคิดว่าหาได้เนียนเหรอหาได้แบบก็มันหาเราไม่ได้ยินช้าธรรมชาติโดนเนทใครบ่อยหรือเปล่าพี่เจงบิดให้ใครบ่อยเจงบิดให้ใครบ่อยเอาจริงมันบิดอะไรกูไม่มีเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเพื่อนมีปัญหาจะช่วยเหลือเพื่อนเสมอจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอตรงคำถามตรงถ้าน้องไม่มีค่าเทอมแล้วถ้าน้องไม่มีอะไรก็จะยอมเสียสละตัวเองสุดท้ายเนี่ยช่วยค่าเทอมน้องสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ว่ากลายเป็นว่าที่ตัวเองเนี่ยจะเจ็บแทนเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงให้ระวังเรื่องการช่วยคนอื่นใช่ครับว่าเอ้ยการช่วยคนอื่นเนี่ยต้องมีลิมิตบ้างมีลิมิตบ้างใช่ครับจะจ่ายค่าเทอมเขาทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่ว่าเฮ้ยคนเราต้องมีแบงค์ 5,200 ใบกูเท่าไอ้จอร์ดอ่ะต่างกันว่าว่าบอยจริงไงมึงมันเป็นไปได้ยากป่าววะคนเราจะมีเงิน 1,000 ใช่ป่ะก็เจอแบงค์ 1,000 มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เจอแบงค์ 1,000 มากกว่าเจอแบงค์ 502 ใบมึงสังเกตดูก็เปิดเปอร์เซ็นต์การเจอแบงค์ 502 ใบไม่น้อยมากเลยนะเว้ยเจงใช่น้อยมากจริงๆเว้ยแค่แบงค์500ยังหายากกว่าเลยกูอ่ะยอมมีแบงค์พันแล้วก็แบงค์100เป็นปึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บแบงค์100มันเกิดยากเว้ยที่มึงจะสแปมแบงค์500ในกระเป๋าตังค์เว้ยจริงก็ไม่รู้สึกว่าฟันมึงเป็นคนพิเศษไงเพื่อนมึงเป็นคนเห็นแก่คนอื่นไงมึงเป็นคนมีน้ำใจเพื่อนดีๆใช้เงินเพื่อคนอื่นเพื่อนดีๆใช่ใช่แต่ว่าใช่มาข้อที่3มึงก็คามมันดีนะข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยคือแบงค์ 5,000 หนึ่งใบใช่คืออันดับแบงค์ 5,000 ใบหนึ่งอันดับที่1คนโหวตเยอะที่สุดมีแบงค์ 5,000 หนึ่งใบแบงค์ 1,500 ใบเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ซุปเปอร์ไมล์เพสคือซุปเปอร์ติดแดกซุปเปอร์ติดแดกอ่ะกลัวมันดูเป็นแบบเพอร์เฟคชั่นนี่เป็นคนที่ไมล์เพสแบบสุดๆใครจะว่าอะไรเนี่ยจะค่อนข้างเนี่ยขวางโลกได้เสมอแต่เขาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างคีป relationship เก่งคนรอบข้างจะมองมาเสมอว่าคนนี้สามารถพึ่งพาได้และจะมี leadership ในตัวเองคนรอบข้างก็จะเชื่อมั่นเชื่อถือในบุคคลคนนี้
ความโลภความกิเลสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้อยแต่ถ้าโดนบิ้วเยอะๆก็จะเสียตังค์ได้บ่อยเสียหลักเหมือนกันจะเสียหลักเหมือนกันป้ายยาเยอะๆเสียหลักเหมือนกันป้ายกอดอ่ะถ้าโดนป้ายยาจะเสียหลักเหมือนกันถ้าโดนป้ายยาเยอะถ้าโดนบิ้วเยอะๆเม่งประกอบยากูก็มานั่งเมื่อกี้เฮ้ยปีของไม่ไฟกูจะเกากูจะเกาโดนเยอะๆก็จะเอาก็จะโอดเอ็นไปได้ง่ายแล้วก็คนที่ตอบข้อที่3ก็จะชอบให้คนอื่นชมอันนี้สำคัญนะชอบให้คนอื่นชมเขาเรียกว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมาจากรอบด้านใช่ครับการซัพพอร์ตจากรอบด้านใครไม่ชอบให้คนอื่นชมบ้างเนอะทุกคนก็ชอบก็มันดูแต่กูว่ามันเป็นความย้อนแย้งของข้อนี้ดีนะเพราะว่าความย้อนตอนเริ่มมันเปิดมาด้วยว่าข้อนี้มันจะค่อนข้างไอดีนิตี้ว่าติดแดกของขวางหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังวนอยู่กับสัตว์โลกว่าต้องการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเรื่องการใช้เงินเป็นหลักเลยอาจจะเงินไม่ได้เป็นหลักอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าใช้เงินมันต้องข้อหนึ่งเงินเกิดมาเพื่อใช้เงินกับข้อสองเกิดมาเพื่อเปย์อันนี้มันไม่เห็นมีเกี่ยวกับเรื่องใช้เงินทำไมมันไม่มีวะก็อย่างที่บอกไงเรื่องใช้เงินก็คือจะเป็นเรื่องที่ถ้าโดนบิ้วเราจะใช้ได้เยอะไอ้เหี้ยใครโดนบิ้วก็ใช้บ้างว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะมันอยู่ที่คนป้ายอะไรนะกูว่าป้ายเก่งแล้วก็เด็กเชียร์เก่งอย่างเงี้ยเรียบร้อยใช่ป่ะมันก็ต้องเลือกอะไรเงี้ยเอามาข้อที่สี่คือคนที่ตอบว่า1,010 ใบมีแบงค์พันสิบใบเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ในนี้นะในนี้ทั้งหมดนะคุณเป็นคนที่กิเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเข้าไปในค่อนข้างที่จะสูงจะสปอยนิดนึงคือถ้าตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยคือกิเลสจะสูงที่สุดไม่มีเลยในที่นี้คือข้อ5นะอ๋อโอเคโอเคข้อที่4เนี่ยจะเป็นกิเลสสูงรองลงมาจากข้อที่5เขาบอกว่าคุณเนี่ยต่อให้คุณอยากได้อะไรคุณก็จะชอบเลือกที่จะหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้หยิบตรงนั้นเข้ามาโปะแล้วก็ใช้เงินพี่จอร์จพรนึกออกพี่จอร์จพรนึกออกใช่ป่ะใช่คือสมมุติว่าอธิบายไงดีสมมุติว่ามึงอยากได้ Airmade มากเลยมากเราก็จะเป็นคนประเภทที่ว่าเฮ้ยไอ้เชี่ย Chanel ใบนั้นไม่ค่อยได้ใช้แล้วเอาไปขายหลุยอันนี้เอาไปขายเฮ้ยหรือว่าไอ้มือถือยังไม่ต้องใช้ก็ได้วะเดี๋ยวไปซื้อรุ่นถูกๆเอาไปขายมัดรวมเป็นพลังไปถล่มทานอสเอา Airmade มาอะไรอย่างงี้แบบนี้ใช่ครับเพราะว่ากิเลสมันอยู่โอเวอร์กับ effort ใช่ครับซึ่งคนที่ตอบข้อนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรเลยด้วยซ้ำทั้งนั้นที่กิเลสมันสูงก็จะซื้อไปตามแฟชั่นซื้อไปตามกระแสซื้อไปตามแรงผลักดันหรือซื้อไปตามคนรอบข้างหรือสเตตัสหรือโซเชียลที่ตัวเองอยู่โหเหมือนเห็นตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วเลยไม่ใช่ไอ้อย่างนี้หรอที่กูเข้าใจคือแบบว่าอยากได้ Hermes แต่ก็ไปซื้อหลุยส์มาแทนก่อนไปซื้อ Chanel มาแทนมันก็แปลได้หลายความหมายไปซื้อ Chanel ขอประโยคแรกอีกทีได้มั้ยแต่พอใช้ๆไปอ่ะสุดท้ายมันอยากได้ต้องไปขายหมดแล้วไปถือ Hermes อยู่ดีใช่ประโยคแรกก็คือกิเลสสูงฮะเฮ้ยแต่อันเนี้ยฟังดูถ้าฟังดูจากประโยคหลังอ่ะเหมือนคนที่คล้อยตามไปกับกระแสที่ตัวเองไปเหมือนเป็นแบบกระแสน้ําเชี่ยวๆแล้วตัวเองไปตกอยู่อ่ะแล้วก็ลอยวิ่งไปตามกระแสใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยซึ่งไอ้คีย์หลักของอันนี้ก็คือเหมือนกับการที่เราหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้หยิบตรงนั้นมาโปะเพื่อที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามนะหมายว่าของมันต้องมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามเหมือนเห็นตัวเองตอนยุคที่แบบกูอยู่สยามอ่ะยุคแบบมหาลัยอ่ะที่แบบลอยไปตามเขาซึ่งเราก็แบบไม่ได้รู้ว่าhappiness ของเราจริงๆแม่งแบบคืออะไรซึ่งเขาบอกว่าวิธีแก้เนี่ยเขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพึ่งพาคนอื่นเสมอพึ่งพาคนอื่นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการพึ่งพาคนอื่นเหมือนกับเว้นระยะกับคนสนิทขึ้นมานิดนึงออกจากโซเชียลสเตตัสขึ้นมาในสเต็ปนึงถอยหลังเข้ามาก้าวหนึ่งแล้วชีวิตจากตัวเองชีวิตจะแฮปปี้มากๆก็ดีนะแค่ถอยหลังขึ้นมาเฮ้ยข้อนี้มีโซลูชันนะให้ด้วยนะข้อแรกไม่เห็นมีโซลูชันเลยมันก็เพราะอะไรโซลูชันอย่างเดียวหาเงินนี่จ้ะหาเงินจ้ะข้อสุดท้ายซึ่งน่าจะตอบน้อยที่สุดแหละตามหลักความจริงข้อนี้แปลกกูตอบให้เลยข้อสุดท้ายนี่รูดซิปออกมาข้อสุดท้ายก็คือเงิน 10,000 ในรูปแบบที่ท่านจะเจอคือเหรียญ100เยน100เหรียญครับใช่ครับคนนี้ต้องชอบทำงานธนาคาร
ชอบไปไหนมาเขาบอกว่าใน5อันเนี้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกมีความกิเลสมีความอยากได้มีความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยสูงมากที่สุดนะครับสูงมากที่สุดคุณอยากจะด้วยเขาเรียกว่าด้วยสถานะการเงินที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงด้วยสเตตัสสังคมที่คุณมีอยู่ที่คุณไม่ชอบมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แปลเลยเจ๋งไอ้แปลกับข้อนี้เทียบกูดิทำไมเสียงดังซึ่งคุณเนี่ยเหมือนไอ้แปลเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนโลภไม่พอแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อันนี้สำคัญมากก็คนที่ตอบข้อนี้นะซึ่งการที่คุณไม่ยอมแพ้ถ้าคุณก็จะไม่ยอมหยุดโลภมึงไม่ยอมแพ้หรอกเฮียมึงคนแบกเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญมึงเป็นคนสู้อ่ะกูรู้กูเชื่อเลยว่ามึงสู้ชีวิตใช่สู้ชีวิตนะครับกูกล้ามึงใหญ่ด้วยถามว่าเป็นคนขยันไหมเป็นคนขยันแต่เป็นคนที่ขยันแบบ no planเขาเรียกว่าขยันแบบว่าไม่วางแผนให้มันปึ๊ก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 เป็นสเต็ปยังไม่แม่นยำยังไม่แม่นแต่ยังมีแพลนใช่ครับโอเคโอเคอันนี้ไงเหมือนศิลปะหลับ EP 4โง่แต่ขยันไม่ดีนะนายเดี๋ยวรอดูนะครับศิลปะหลับกูรู้แล้วใครที่จะตอบข้อนี้ใครครับเจ้าของโซนตู้อาร์เคดอะเจ้าของตู้อาเขตมาถึงวันนึงก็นับแต่เหรียญอย่างเดียวเขาจะคุ้นชินกับภาพเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาจะน่าจะคุ้นชินกับแบบร้อยเยนร้อยเหรียญดูแบบไม่น่าจะมีคนตอบมันยากอะแชทก็มีหรอ 6% เลยโอ้น้อยมีน้อยใช่ไม่น้อยเป็นพวกแบบสิ้นปีแล้วแบบเงินหมดอะแล้วทุบกระปุกกำลังจะออกไปเที่ยวอะมึงเคยเหรอเออกูมีทุบกระปุกไปร้านเหล้าอย่างงี้เหรอมีจริงเหรอไอ้เชี่ยเฟี้ยวอ่ะเคยตั้งใจเก็บแบงค์20อ่ะวันละใบเก็บไปเรื่อยๆเออพอถึงสิ้นปีตังค์หมดไงเออเอาวันล้วงกระเป๋าแล้วขึ้นมาใส่ไปถุงผ้าเออเปิดมามีใบประมาณนั้นน่ะโอ้โหเป็นฟอนต์น่ะแล้วก็ประมาณแบบเกือบหมื่นน่ะอ๋อเยอะนะเออก็เที่ยวกันที่หมดเลยเอาไปช่วยนะเอาไปช่วยน้องๆเอาไปช่วยน้องๆเอาไปใช้ตามหลักการไทยใช้เงินเพื่อคนอื่นเอาไปใช้ไทยโคแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะโคกระบือไม่ใช่ไทยโคโยตี้นี่แหละช่วยชีวิตโคไทยโคไทยโคโยตี้โคมึงเป็นตัวแทนของข้อ3จริงๆคนเดียวที่ทำให้ข้อ3ความหมายบิดเบือนไปหมดเฮ้ยแต่คำถามมันเจ๋งนะเพราะคำถามมันก็สนุกดีนะใช่ครับแล้วจะว่าตรงก็ตรงนะหลายๆคนในแชทก็ตรงแบบเปี้ยงเปี้ยงเลยโดยเฉพาะข้อ1กับข้อ3นะทำไมข้อ3มันไม่เห็นจะบอกแต่ดูไม่ค่อยตรงกับมึงเนาะเปล่าไม่เห็นจะบอกเรื่องการเงินเออใช่ที่คิดอย่างเงี้ยเพราะกูดูมีการวางแผนการแบบเออจ่ายเงินออกไปตลอดอ่ะใช่แล้วก็ไม่อยากแบกหนักนึกออกว่าเหรียญก็พยายามเคลียร์ออกให้มันเหลือแค่แบงค์ก็มันมาแค่นี้ไม่อยากแบ่งเงินมันมาแค่นี้ไม่อยากแบ่งเงินโอนมาให้กูได้นะกูใช้เก่งโอ้แล้วทุกครั้งที่รู้สึกกระเป๋าบางนะเปิดมาจะเป็นสภาพเงินแบงค์พันเยอะๆมาด้วยคำถามต่อไปเบาจังวะมึงเก็บเหรียญในกระเป๋าตังค์ปะนิดหน่อยอ๋อแบบเศษๆประจำวันอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็พยายามเคลียร์ออกมาด้วยคำถามต่อไปกูไม่เก็บเหรียญนะอันนี้ก็น่าสนใจสมมติว่าคุณเดินมาถึงทางแยกที่มันมี5ทาง5แยก5แยกทุกคนทำมือพร้อมกันครับทุกคนทำมือพร้อมกันหน้าจอคอมนะครับเนี่ยฮะเราเดินมามันเหมือนทั้งหมดจิตถึงทางแยกแล้วครับถึงทางแยก5แยกครับ5แยกคุณเนี่ยจะเดินต่อไปในทางไหนและใช้วิธีไหนเดินไปโอเคข้อที่1ถอยลูกเต๋าไอ้เหี้ยแปะเรื่องคอนี้ถอยลูกเต๋าออก1ไป1ออก2ไปแยกที่2แล้วแต่ว่าตัวเองจะออก6คล้ายใหม่ออก6คล้ายใหม่ออกกันกลับอะไรก็ว่าไปข้อที่1ข้อที่2ถอดรองเท้าโยนอันนี้คือวิธีนะวิธีแต่ละคนมีเป็นวิธีโทษทีคือเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า5แยกอ่ะแม่งไปทางไหนบ้างเราไม่รู้ direction แต่ว่าเราต้องเลือก1ทางใช่วิธีของคนแรกเนี่ยคือการถอยลูกเต๋าวิธีของคนที่2คือการถอดรองเท้าแล้วโยนขึ้นฟ้าหรือว่าแบบแต่รองเท้ารวมๆแล้วฟิวฟิวขึ้นไปแล้วชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นวิธีที่3หลับตาแล้วหมุนหลับตาแล้วหมุนนักทีสามสี่ทีปุ๊บจอดตรงไหนกูไปไปเท่านั้น
วิธีที่4มองฟ้ามองฟ้าเงยเงยหน้ามองแล้วก็เอาวะดูที่ทางลมดูภาวะอากาศดูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ค่อยไปแล้วมึงก็มองกลับมาก็เป็นถนนอยู่ดิมองกลับมาแล้วไปหรือแบบไม่มองมองฟ้าก็มองฟ้าไปทั้งอย่างนั้นอ่ะแล้วเดินไปแล้วก็คือเดินไปอ่ะมองแบบมองตามที่ทางตามเมฆอ่ะแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็เดินไปแล้วพอสักพักนึงค่อยก้มลงมาดูว่าไปทางไหนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนล่วงก็คือมองฟ้าเออเหมือนไม่ใช่เหมือนล่วงเหมือนมั่วใช่เหมือนมั่วอย่างผมมองข้างบนนี้โอเคส่วนข้อสุดท้ายผมคิดไม่ออกก็ทางตรงกูอันนี้คิดเยอะทำไมทางตรงสิข้อ4เออข้อ5ข้อ5ข้อ5โอ้นึกว่าจะไม่มีที่ชอบแล้วของกูข้อ5อ่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีย้ำอีกทีอย่าเพิ่งพิมพ์เลขนะครับมาแล้วมาแล้วไอ้เจ๊ว่ากดเลยครับกดเลยถ้าเกิดว่าชีวิตเราครับทุกคนการแขนมาแบบนี้นะครับเราเดินมาครับแล้วก็มี5แยกครับนี่โป้งชี้กลางนางก้อยครับเรายืนอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ direction อะไรเลยเราไม่รู้ว่าที่ไหนไปที่ไหนแต่ว่าเราจะต้องเดินต่อไปเนี่ยเราจะเดินเราจะตัดสินใจในการเลือกทางเดินยังไงข้อที่1คือทอยลูกเต๋าออก1ไปซ้ายสุดหรืออะไรก็ว่าไปกำหนดแล้วมาทอยออกมาลูกเต๋าออกหน้าไหนไปอันนั้นข้อที่2ก็คือโยนรองเท้าขึ้นฟ้าหรือจะผูกหลวมๆแล้วสปาร์ตสวิงมันขึ้นไปปลายรองเท้าชี้ทางไหนไปอันนั้นข้อที่3ข้อที่3นี่คือไอ้นี่หลับตาแล้วหมุนหมุนลืมหันทางไหนไปอันนั้นข้อที่4คือมองขึ้นฟ้าแล้วก็เดินมั่วดาวไปดูเมฆดูลมอะไรก็ว่าไปตามอารมณ์ศิลปินอ้าวกูมาโผล่ทางไหนกูไปอันนั้นส่วนข้อที่5กูไม่คิดกูเดินเข้าไปเลยใช่อันตรงกลางเนี่ยแหละใช่ตรงอ่ะทางตรงทางตรงคือทางที่ไวที่สุดอ่ะเนี่ยจริงๆกูก็อยากจะทางตรงอะนะ5แบบชัดเจนมากด้วยอยากจะทางตรงอะนะแต่กูมองฟ้าอยากมองฟ้าเออแต่ว่าไอ้ที่แรกอะกูก็จะตอบมองฟ้าเพราะคิดว่ามันคงไม่มีอันไหนที่แบบตรงละกูไอ้8ข้อ1ชัวร์อันนี้ตอบให้ได้นี่อันไหนใครจ้ำจี้ว่าเขือปอกแปะวะไม่ไม่คนละหลักการเลยนี่คนละหลักการคนละหลักการใช่คนละหลักการที่มะเขือปอกแปะก็เหมือนกันทอยเลยไม่เหมือนนะจำจี้มะเขือปอกแปะมันคือการเรียงเลขมันคือการทอยมันคือการกำหนดแล้วก็ให้ฝากเดสติเนชั่นไว้กับไดซ์ฝากไว้กับลักอ่ะไอ้เหี้ยหลับตาแล้วหมุนแล้วกันปะเจงละเจงข้อ3ติดข้อ4ข้อ4กันมองฟ้ามองต้องกะแต่ถ้าเอาจริงๆนะก็น่าจะถอดรองเท้าไม่เป็นครั้งแรกที่ไม่เหมือนกันว่ะเออใช่แล้วเอาถ้าผมคิดไม่ออกจริงๆนะถ้าแบบดูจากช้อยทั้งหมดที่เหลือนะเออน่าถอดรองเท้าคุยแม่งเลยเอาทีนี้ได้ครบเลยไอ้แต่ข้อ1ข้อ5เยอะสุดเลยว่ะ 54% มันเหมือนคอมมอนไม่รู้ไอ้เหี้ยตรงแล้วกันเออแต่ของกูรู้สึกว่ามองเมฆมองลมมันเหมือนแบบมีอะไรให้ยึดเหนี่ยวทักนิดหนึ่งได้จินตนาการได้จินตนาการมาเฉลยแล้วกันคนที่ตอบข้อที่หนึ่งอันนี้วัตถุประสงค์ของคำถามนี้ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของคำถามนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละตอนนี้แหละที่คุณจะต้องตัดสินใจเนี่ยคุณจะเป็นคนทำยังไงสถานการณ์วิกฤตสถานการณ์ขับขันเนี่ยขับขันละในเมื่อสถานการณ์ขับขันเนี่ยคุณเนี่ยจะทำยังไงตัดสินใจยังไงข้อหนึ่งมีกี่เปอร์เซ็นต์เจงข้อ14%ไงข้อ1เพิ่มข้อ1ข้อ1 12% นะครับ84ทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าคุณเนี่ยเป็นคนที่สมองไวเออเป็นคนที่สมองไวคิดพลิกแพงคิดวิธีคิดเทคนิคได้เยอะนะครับพลิกแพงด้วยลูกเต๋าดิพลิกอ่ะพลิกพลิกแล้วก็คุณเนี่ยจะรู้อยู่เสมอว่าคุณเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนที่กำลังทำอะไรคืออยู่กับตัวเองแล้วว่าอยู่กับตัวเองเยอะนะครับเป็นคนที่ตัดสินใจว่าอยู่กับตัวเองเยอะซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่พอเวลาตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะมั่นใจว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นคือดีที่สุดแล้วแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดที่หลังว้าวไอ้แปะนะเออก็ดูมันแปะดูนะคุณจะไม่รู้สึกผิดที่หลังรู้สึกว่าก็ตัดสินใจมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้โอ้โหประโยคนี้เลยใช่ไอ้ชื่อประโยคนี้เลยประโยคนี้เลยประโยคแปะตัดสินใจไปแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ประโยคนี้เลยประโยคแปะคิดพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไอ้นี่ไงไอ้แปะมึงมาดูย้อนหลังอยู่ใช่ไหมเพื่อนเนี่ยกูเลือกให้มึงตรงเด็กเดี๋ยวไอ้เจ๋งเยอะมาคนที่ตอบข้อ2ตอนเวลากูไม่อยู่ไม่เห็นออกนี้ป่ะเฮ้ยก็มันตรงอ่ะจอนเลือกให้แปะตรงก็ต้องเลือกให้
ไม่มันก็ตรงอ่ะมันก็ตรงอ่ะตรงเลยเพื่อนตรงไอ้ยังมันช้อยดูแบบพอมึงเลือกมาได้คนที่ตอบข้อ2ข้อ2กี่เปอร์เซ็นต์ผมมันจดไม่ทันแต่ว่าข้อ2มันเป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยผมแหละอันดับโลอันดับโลถอดรองเท้าเพื่อนถอดรองเท้าเพื่อนไหนกูไปอันนั้นคุณเนี่ยเป็นคนที่พอถึงเวลาจริงแล้วโลเลเสมอตัดสินใจอะไรไม่ได้คิดเยอะคิดหนักคิดเยอะคิดหนักคุยกับแม่งเรื่องดีเลยตัดสินใจอะไรไม่ได้คิดเยอะคิดหนักเก็บไปเครียดเก็บไปคิดคนเดียวเนี่ยเข้าตัวเองหมดเลยเข้าตัวเองหมดเลยมันจริงไงยิ่งอ่านยิ่งทิ่มยิ่งอ่านยิ่งทิ่มยิ่งทิ่มแทงยิ่งคิดยิ่งลึกเนี่ยแล้วถ้าคุณยิ่งคุณคิดเขาบอกยิ่งคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไหนยิ่งโลเลเท่าไหร่แล้วคุณตัดสินใจแล้วเอาวะตรงนี้แหละพอตัดสินใจแล้วเดินไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าแม่งไม่ใช่คุณก็จะยิ่งรู้สึกผิดอีกก็ยิ่งดีเพรสอีกก็ยิ่งดีเพรสแต่บอกว่าไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่อ่อนแอเขาบอกคุณเป็นคนที่แข็งเขาเรียกเข้มแข็งเข้มแข็งอดทนแต่เขาบอกว่าระวังเรื่องดีเพรสชันไอ้เหี้ยโคตรมึงเลยเนี่ยใช่อันนี้โคตรมึงเลย แล้วกูเพิ่งคุยกับมันอ่ะก่อนไอ้ช่วง 5-6 นาทีก่อนไลฟ์อ่ะเออกูเพิ่งคุยกับมันเรื่องนี้เลยเห็นไหมมันต้องมีวิธีปรับอันนี้มันแบบว่ามันกังวลคิดเยอะกังวลเยอะเป็นคนขี้กังวลอ่ะผมไม่เป็นคนที่กังวลตลอดต้องหายเจอว่าเรื่องไหนไม่จำเป็นต้องกังวลเหี้ยตรงไหมครับตรงไหมครับจากเคสสตั๊ดดี้ฝั่งนี้ตรงแนว2คนแล้วไอ้คำถามนี้มันเจ๋งว่ะวิธีแก้ไขต้องแบบอาจจะต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องไหนไม่ควรกังวลต้องเลือกที่จะคิดว่าเพราะว่าต้องฝึก analysis เพราะว่าต้องกล้าคิดรอบและแต่ทีเนี้ยให้ความสำคัญกับทุกอันน่ะเท่ากันต้อง isolate ลงไปใช่ต้อง isolate เพราะมันคือ isolate มันคือการพาร์ทนึงของ analyze ไงคือเราต้องคิดวิเคราะห์ใช่ไหมเราคิดแล้วครบแล้วเราขาดวิเคราะห์ลงไปแล้วก็ค่อยวิเคราะห์เป็นเรื่องโฟกัสแล้วทีเนี้ยมันจะเหมือนจิ๊กซอที่มาทำให้แข็งแรงให้ direction มันแข็งมันคงขึ้นทางนี้ตรงครับทางนี้ตรง2คนแล้วตรงครับต่อไปปิตาใครตอบเจงตาพี่เจงเจงข้อนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจงข้อนี้เป็นอันดับ4อ่ะอันดับ4เลยโอเคคุณเนี่ยเป็นคนที่บอกเลยว่าโคตรจะคนดีไอ้แก้วนี่อ่ะทำไหนตอบไหมเพื่อนตอบไหมมันต้องฟังก่อนคุณเนี่ยเป็นคนที่โคตรจะคนดีเพราะว่าโดยปกติแล้วคุณเป็นคนที่ขี้เหนียวมากน้องได้มีการเถิดคุณขี้เหนียวไงจะไปเป็นผู้หญิงคุณขี้เหนียวมากๆแต่พอใจดีไงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์วิกฤตแล้วเนี่ยคุณเนี่ยโคตรจะคนดีมึงจำตัวสั่งข้าวแดงพี่ได้ไหมสั่งข้าวแดงกูกดสั่งข้าวกูกดของกูไอ้ต้องกล้ากดไอ้เจงกดรวมระยะเวลา3คนกดไม่เท่ากับแบ่งหาโค้ดเพื่อลดราคาลงมานิดนึงอ่ะอะไรเราสั่งมันก็ต้องคุ้มเวลาให้ค่าเทอมใครเนี่ยนะใช่ใช่เร็วมากซึ่งก็บอกจริงๆเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนดีแล้วก็คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ไม่คิดมากด้วยก็บอกคุณเป็นคนที่ไม่คิดมากจะรีแลกซ์ตลอดเวลาจะเป็นตัวเราก็ว่าจะเป็นตัวเรานี่เขาบอกว่าจิเซนไตนี่คำว่าจิเซนไตนี่ให้พี่สลาอ่านก็ได้นี่อ่านไม่ออกจิเซนอันนี้จิเซนคือ natural ไตคือร่างกายไตปล่อยร่างกายไปตามธรรมชาติเท่ากับเป็นตัวเราเอาไม่รู้จะเถียงไงแล้วในแชทเขาต้องบอกแหละต้องมีคนในแชทฟังภาษาญี่ปุ่นออกแล้วจิเซนไตเยี่ยมว่ะเยี่ยมต่อไปข้อที่4ครับถามนี่แม่งมันจัดมองฟ้าแล้วเดินมองฟ้าแล้วเดินอันดับ2อันดับ2ใช่เหรอใช่เท่อันดับ2เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันสูงมากเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันสูงมากซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเจอทางที่คุณจะต้องตัดสินแล้วจริงๆเนี่ยคุณจะค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์แล้วค่อยๆมองสถานการณ์ว่าคุณเนี่ยจะต้องไปทางไหนอันนั้นมีเขาเรียกว่ามีสติว่าคุณอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นคีย์หลักมากซึ่งคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเสียเวลาใช่เลยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไอ้เชี่ยโคตรใช่เสียเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่มันเปลืองรู้สึกว่าเปลืองคุณจะไม่ชอบเชี่ยโคตรใช่โคตรใช่อันนี้พี่จอร์ดป่ะเนี่ยอิสระอ๋อเหรอโคตรใช่เลย
พิ่งเอาหรอพี่สลาเนี่ยใช่เพิ่งเปื่อยเสียเวลาแล้วก็ถ้าคุณผิดพลาดตัดสินใจพลาดเนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ no regret ซะส่วนใหญ่ no regret เออก็จริงนะเป็นคนที่ no regret regret เพราะว่าคิดมาเยอะแล้วคิดเผื่อถึงความผิดพลาดแล้วว่าถ้าเกิดผิดพลาดเราก็ยังมีแฟกต์ตรงเนี้ยที่เรายึดมั่นอยู่ว่ามันจะเอากลับขึ้นมาค้ำเรามันแฟกต์ตรงเนี้ยที่ค้ำอยู่มันจะทำให้เรา no regret ก็คือกูไม่รู้สึกผิดที่กูตัดสินใจอย่างนี้นี่แหละอิสระไอ้เหี้ยก็ regret มัน regret บ่อยนะแต่เราก็ regret มึงจะไป regret กับสิ่งที่มึงไม่ได้คิดมาก่อนมากกว่ามึงแบบเป็น mistake จริงๆอย่างเงี้ยมึงจะ regret สูงเป็นแบบ error จริงๆมึงจะ regret สูงแต่สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามึงชีวิตมึงเจอทางแยกอะแล้วมึงตัดสินใจแล้วมึงคิดเยอะแล้วมึงตัดสินใจทางนี้แล้วมึงจะไม่ regret แล้วแล้วกูนิสัยกูจะชอบเอาปัจจุบันอะไปขี้คายความ regret เก่าๆว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นตัดสินใจอย่างนั้นละมันดีละคือโมเมนต์เนี้ยที่เรามีทุกวันเนี้ยเพราะมันเราตัดสินใจผิดพลาดตอนนั้นเราถึงเป็นวันนี้เราถึงเป็นวันนี้ใช่ข้อสุดท้ายครับข้อ5ครับข้อ5คิดไม่ออกไปทางตรงคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมมากกับการผู้นำเกือบเลือกแล้วข้อนี้เป็นคนที่เหมาะมากกับการเป็นผู้นำเพราะว่า1คือเส้นตรงคือเส้นของผู้นำเส้นตรงทางตรงการเดินแน่วแน่เด็ดเดียวไม่โมโลเลไม่คิดมองทางอื่นอันนี้คือเส้นที่กูจะเดินอันนี้คือสถานะการเป็นผู้นำครับผมซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่จะมีแอนเทนนาอยู่ตลอดเวลาแอนเทนนาก็คือคุณจะมีเสาอากาศอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกอินโฟเมชันเนี่ยจะไหลเข้ามาในตัวคุณได้ง่ายนะครับแล้วคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมค่อนข้างสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจคุณจะสามารถตัดสินใจได้เสมอและคุณจะสามารถพาคนอื่นตัดสินใจไปได้ด้วยกันนั่นแหละครับเกี่ยวเรื่องแล้วข้อนี้แปลว่าไม่ได้เป็นผู้นำมานักแชทเลยนะเนี่ยเป็นผู้นำคุณประเทศไทยต้องชนะต้องอย่าลืมว่าคำรวมๆคำรวมๆก่อน5เนี่ยมันมีนั่นแหละโหแต่แม่งตรงจัดเลยว่ะเกือบเรื่องแล้วข้อ5แต่มองฟ้าดีกว่าพี่จอเลือกอะไรนะแปลว่ากูเลือกเขาเลือกห้าไงกูว่าแปลว่าแม่งถูกต้องแล้วเว้ยที่เพราะกูว่า4กับ5แม่งต้องอยู่ด้วยกันแม่งถึงจะเป็น perfect compass เดี๋ยวดูมันบอกแน่สิครับแม่งถูกต้องแล้วเว้ยเพราะเหมือนว่าตอนกูอยู่อเมริกาไม่ถูกต้องนี่แหละคือ perfect compass เว้ยนี่คือเข็มทิศที่จะก่อเกิด direction ที่ถูกที่สุดเพราะว่ามันเกื้อหนุนเกื้อหนุนเกื้อหนุนกันเกื้อหนุนเกื้อหนุนกันพูดถึงชอบความขัดแย้งอ่ะใช่มันคือการพุ่งไปข้างหน้าด้วยความขัดแย้งและสติเสมอพูดถึงชอบความขัดแย้งเพราะว่าความขัดแย้งอ่ะมันทำให้เราเห็นทางลงใช่ป่ะแล้วไงอ่ะถ้าลมมันเป็นอย่างนี้แต่กูอยากไปทางนี้แล้วไงจะไปยังไงแม่งสุดยอดเลยนั่นแหละครับประมาณนี้2คำถามนะครับ2คำถามบอกเยี่ยมๆ2คำถามเลยเพราะช้อยมันค่อนข้างเยอะคำถามไม่เจ๋งว่ะวันนี้คำถามไม่สนุกมากตรงไหมพี่หมีตรงเยี่ยมไปเลยนะสนุกเรื่องข้ออะไรวะเฮ้ยท่านหมีมันเรื่องข้ออะไรวะข้อ1ครับข้อ1ครับพี่หมีเคยเจอผีป่ะวะเจออยากมาเล่าอ่ะอยากเล่าก็ไหนๆไม่มีเรื่องทางบ้านแล้วเป็นเรื่องจากน้องขอเชิญพี่หมีหน่อยขอเชิญพี่หมีเชิญพี่หมีหน่อยสักเรื่องสักเรื่องหนึ่งเป็นน้องฝึกงานพี่หมีเป็นน้องฝึกงานนะครับอย่าเตะกล้องชนะตลกเลยนะพี่หมีฟังคืนพูดพี่หมีอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดใครอยู่ก็คือพี่หมีเขาเป็นคนที่เวลาเขาไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเขาเซฟรูปผีไว้ให้กำลังใจตัวเองนะครับโมติเวตตัวเองครับจะเครียดท้อเลยเครียดน่ากลัวไปต่อละสัมภาษณ์นิดนึงไม่ใช่สัมภาษณ์นิดนึงชอบเรื่องไหนที่สุดชอบไอ้เนี้ยไอ้ที่เป็นไอ้เงาดำโขกไอ้ในวัดอะเงาดำโขกในวัดเหรอคืน19เฮ้ยไม่คืน19เป็นผู้หญิงที่ตามติดที่ตอนแรกเหยียบไอ้เนี้ยเหยียบไอ้อ๋ออิจิโร่อันไหนวะที่มาที่มันเป็นรุ่นพี่ไปเข้าไปศาลเจ้าใช่อิจิโม่ที่เหยียบเล็บใช่ป่ะอยู่ในที่ไปทำงานเอาละเลยไม่คุ้นเลยคุ้นไม่ออกที่ไปทำงานโรงแรมอ่ะไม่ใช่โรงแรมด้วยโอ้ยยิงโง่กันเนี่ยใช่คุณนึกไม่ออกไม่เป็นไรนึกไม่ออกมาเล่าก็นี่แหละ
โอเคอันนี้แล้วเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของพี่หมีเองเลยใช่ใช่เจอมาเลยว้าวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยปกติสุดอยู่ปกติพี่หมีเห็นผีไหมไม่นานแต่มีเซนส์ในการรู้ว่าตรงไหนมีไหมรู้สึกได้ใช่ใช่ครับอ่าฮะเช่นนั่นแหละเออมึงร้อยไปป่ะคือที่ร้อยกล้าไปป่ะคือมึงจะบอกว่าที่นี่มีรู้จักชื่อยังที่เนี่ยไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามีผู้หญิงด้วยอ่าฮะรู้ประมาณนั้นแค่นี้อ่าฮะเดี๋ยวประสิทธิ์ชื่อให้ไม่เป็นไรพี่แปะเขาไม่ได้ดูย้อนอยู่แล้วใช่ใช่คนที่พี่แปะไม่มาส่วนเรื่องที่ผมจะเล่าอ่ะคือผมเจอตอนประมาณป.3คือผมว่ามีเซนต์ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะประถมเลยอ่ะแล้วตอนป.3 อ่ะผมตอนนั้นไปบวชของวัดที่เป็นต่างจังหวัดประมาณว่าโบสถ์เพิ่งสร้างเสร็จอะไรเงี้ยก็เลยไปบวชหน้าร้อนวันสองวันอะไรเงี้ยแล้วคือตาของผมอ่ะก็คือบวชอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยคือตาบวชที่วันนี้อยู่แล้วพอถึงหน้าร้อนเราก็เลยไปบวชที่วันนี้ด้วยใช่ครับแล้วคือคนอื่นอ่ะเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็ทั้งวันก็คือมีทำเหมือนพระอย่างอื่นเลยก็มีธรรมะเช้ามีสวดมีธรรมะเย็นแล้วก็มีนอนกันใช่ไหมแต่คนอื่นอ่ะเขาจะนอนกันในโบสถ์ส่วนผมอ่ะไปนอนที่กุฏิตาซึ่งกุฏิตาจะใกล้กับโบสถ์มากห่างกันประมาณไม่ถึง500เมตรโอเคแล้วก็พอตอนกลางคืนอ่ะเวลานอนนะครับหัวนอนมันจะมีหน้าต่างอยู่แล้วคืนนั้นรู้สึกว่าตาลืมปิดหน้าต่างคือตาลืมปิดหน้าต่างครับแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรฟุ๊บ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 มาใช่ไหมผมเดินไปดูแล้วเดินไปปิดก่อนจะไปปิดผมเห็นเลยอ่ะเป็นเท้าของเปรตย่ำย่ำย่ำมาอย่างเงี้ยย่ำเป็นหนังแอคชั่นเลยนะใช่เดินอ่ะเดินเข้าไปในป่าอ๋อคือไม่ได้เข้ามาในบริเวณวัดไปแต่ว่าเดินคือมันอยู่ในบริเวณครับแต่กำลังเดินเข้าไปในป่าแต่ได้ยินเสียงด้วยเสียงแบบแหลมแบบแหลมอ่ะแหลมแสบแก้วหูสังเกตได้ด้วยสังเกตได้จากแขนนี่ลุกขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นผมว่าปิดปุ๊บก่อนปิดผมเห็นโบสถ์ว่าไฟเปิดอยู่เสร็จปุ๊บผมปิดแล้วผมก็นอนเลยอันเนี้ยคือเรื่องที่ผมเจอแต่คนที่ในโบสถ์ที่เขาเจอเขาเจอหนักกว่าผมเยอะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่พอวันต่อไปเราไปคุยกับพระรูปอื่นคือในโบสถ์อะครับมันจะเป็นโบสถ์ที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ประตูจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างสองด้านสองด้านใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระประธานใช่ครับอ่าฮะแล้วเนียนทุกองค์อะก็คือเขาจะหันหัวนอนตรงหน้าต่างเขาจะนอนหันหน้าต่างเท้าชนกันใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็จะเหลือช่องว่างตรงกลางไว้เดินโอเคแล้วคือช่องว่างตรงนั้นอ่ะทุกคนเห็นพร้อมต้องกันหมดว่ามีนางรำมารำอยู่ตรงกลางโอ้โหใช่โอ้โหเจอแปดดีกว่าเยอะเลยเนาะโอ้โหแล้วคือรำทั้งคืนจนถึงประมาณแบบตีสี่ตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มในโบสถ์นะใช่คุณเชื่อขนลุกจริงอันนี้ขนลุกจริงหลังจากนั้นผมก็มารู้อีกทีว่าไฟในโบสถ์อ่ะยังสร้างไม่เสร็จเท่ากับว่าเท่ากับว่าเจอไฟคือเพราะว่าไอ้พี่หมีพอมันเห็นเป็ดปะเดินไปก็คือก่อนจะปิดจำได้เลยว่าเรายังเห็นไฟออกมาจากโบสถ์เห็นไฟไม่มองได้ยินเสียงแบบดนตรีไทยด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดเล่นหรืออะไรกันด้วยออกมาจากโบสถ์ก็คือ AOE ของผีนางรำอ่ะมันกว้างจนมาชนใส่พี่หมีด้วยก็ไปถามว่าเอ๊ะแล้วตอนนั้นไฟเปิดมาดูอีกทีอ้าวไฟไม่ได้สร้างทียังไม่มีไฟเลยด้วยซ้ำอันนี้คือที่ผมเจอใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอ้ my god รูปตึงดีนะรูปตึงดีนะรูปตึงดีรูปตึงดีนี่แหละอย่างนี้เหมาะกับเอาไปช่วยต่อจะบอกครับจะบอกครับไปช่วยเล่าไปช่วยเล่าหน่อยรบตึงมีอีกเรื่องนึงเก็บไว้ไม่กูขอเป็น10เรื่องเลยวันนั้นอ่ะโอ้โหมันเป็น10เรื่องเลยใส่ให้เต็มที่มันไปใส่ได้ไหมได้ครับได้ครับขอบคุณมากพี่หมีขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมีนะครับเป็นน้องฝึกงานรุ่นนี้แหละรุ่นปัจจุบันเขาเป็นคนเขามาฝึกตัดต่อครับมีอนาคตไกลเลยแหละวันนี้เขาพี่จอดเดินกลับมาถึงออฟฟิศพี่จอดเรามาถึงออฟฟิศประมาณห้าโมงฮะถึงออฟฟิศพี่หมีเขานั่งอยู่เป็นไงบ้างพี่หมีอ๋อผม
คัตติ้งคุกกิ้งส่งให้พี่ไม้ตรวจแล้วครับเฮ้ยมั่นใจมั่นใจเขาทำงานด้วยความรวดเร็วฮะพี่ยาก็ไปคุยงานกับไอ้ท็อปคุยงานกับใครเสร็จมาปุ๊บจนเราแบบไม่มีอะไรละเราก็มานั่งอยู่ห้องนี้เตรียมไอ้มิกกับไอ้ไม้มันก็นั่งเซตที่ที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยไอ้มิกกำลังจับกล้องอยู่ไอ้ไม้กำลังนั่งเปิด MacBook ของมันออกมาแล้วก็เช็คสิ่งที่พี่หมีส่งมามันก็เช็คกูนั่งอยู่ตรงนู้นกูไม่เห็นจอกูก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม้ทำอะไรมึงนึกออกมั้ยแค่กูได้ยินเสียงว่ามันเป็นเสียงตัวกูเองแล้วก็มันเป็นคุกกิ้งตอนที่ยังไม่ได้ลงกูก็อ๋อตอนนี้ไอ้ไม้มันเช็คฟุตทำไมวะไอ้ไม้มันเช็คฟุตทำไมไอ้ไม้มันเปิดฟุตเหรอเปล่าพี่น้องตัดส่งมาไอ้เหี้ยเหมือนลูกเปิดฟุตเดียบเลยไม่ว่าตัดแบบไม่ตัดต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกก่อนตัดแบบไม่ตัดเพราะเขามาฝึกงานเขามาฝึกงานสู้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 เขาฝึกงานมันอยู่ที่การฝึกฝนเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวกูบอกคีย์นิดเดียวอ่ะมึงทำงานแทนกูละเก่งเก่งมาดูบิดกันซะหน่อยดีกว่าอันนี้เราไม่ได้ดูบิดนานมากเลยใช่เราไม่ได้ดูบิดนานมากก็ถ้าชอบเรื่องของน้องหมีก็รอฟังกันวันนั้นละกันใช่ครับมากันที่ที่เขมรเขามีเป็ดป่าวะเอ้าไม่กลัวมีนะที่ที่ลาวเขามีเป็ดป่าวว่าแถวนี้ต้องมีแต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็ดแต่ปีศาจที่ตัวสูงสูงยาวๆมีทุกที่นะทั่วโลกอ่ะยาวๆแบบไม่ได้อารมณ์เป๋นะภาพลักษณ์มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยชิซูโอ444 28เดือน28แล้วตามเจ้าๆขอบคุณมากที่ญี่ปุ่นมีไหมที่ญี่ปุ่นก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีที่เป็นแบบว่าลักษณะสูงใหญ่ยาวเออสูงสูงใหญ่ยาวเต็มที่เป็นแบบโยคัยอะไรเงี้ยนะก็จะมีที่เด่นๆเลยก็จะเป็นพวกแบบจำชื่อโยจำชื่อโยคัยไม่ได้แต่ที่มันจะเป็นกำแพงอ่ะจะเป็นกำแพงจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่นสี่เหลี่ยมเลยเหมือนโดมิโนเหรอใช่แต่ใหญ่ใหญ่ใช่แต่ยักษ์ยักษ์แก่งไอ้มาริโอค่ะไม่ในตามแบบตามโยคัยอะไรเงี้ยที่เขาบอกในคิทาโร่ที่เขาบอกว่ามันก็จะบล็อกทางอะไรเงี้ยไม่ให้คนหลงป่าหรือว่าให้คนมองแบบมองวิวข้างหน้าไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะมองตามความกลัวของมนุษย์ก็กลัวสิ่งที่ใหญ่กว่าป่ะใช่มันก็เลยจะมีเกิดความซิมิลาร์ได้ง่ายป่ะกลัวจุดแดงๆเขาจะมองเป็นตาแดงเพราะฉะนั้นมากันที่เรื่องต่อไปปวดขี้ไม่ได้ขัดแล้วนะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเองอีกนิดเดียวจะจบแล้วเนี่ยอันเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วเหรออันก่อนอื่นเลยเมื่อกี้อิสระประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นอาจจะคนยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้คนเยอะขอประกาศแป๊บนิดนึงครับผมแป๊บนิดเดียวครับก็คือพรุ่งนี้เราจะประชุมครั้งสุดท้ายของบริษัทแล้วก็สิ่งที่เราจะประชุมก็คือเราจะ work from home ใช่ครับเราจะกระจายตัวทุกคนจะกลับไปบ้านแบกคอมแบกสิ่งมีค่าทั้งหมดกลับไปบ้านตัวเองแล้วก็ทำงานออนไลน์กันแล้วแล้วก็จะเหลือพี่ท็อปทิ้งไม่คนท็อปก็ยังอยู่ตรงนี้พี่ท็อปบอกได้พี่ท็อปบอกว่าจะเฝ้าศัตรูให้อ๋อก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์หรือว่ารายการต่างๆยังคงมีรายการที่อัปโหลดเนี่ยทุกรายการอาจจะมีมากกว่าเดิมด้วยมั้งอันนั้นเดี๋ยวลองดูมีแผนการจะทำเปิดสักลาดวิธีการใหม่ๆนะฮะแต่ว่าที่มันจะกระทบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดทุกไลฟ์ต่างๆแถวหน้าฟีดมึงรู้ป่ะคืนพุธอาจจะเปลี่ยนที่ไลฟ์แล้วก็ออกทะเลหรือว่ารูปแบบการไลฟ์ที่เป็นรายการไลฟ์อย่างเช่น Black Friday ในที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยมันอาจจะต้องแยกกันอยู่นะฮะเพราะว่าเราจะไม่รวมตัวกันแล้วครับผมจนกว่าภาวะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเท่านั้นเองไลฟ์ครับสรุปง่ายๆครับเราจะกระจายตัวทำงานบ้านทำงานที่บ้านครับสิ่งที่กระทบมีแค่รายการที่ไลฟ์ครับซึ่งรวมถึงคืนพุธด้วยมาบ้างมาไม่มาบ้างรูปแบบอาจจะแปลกๆใครเข้ามาทีหลังอาจจะแปลกๆซึ่งกลับขออภัยนะฮะครับรายการต่างๆคุกกิ้งเกมบอย8ททวงมาได้เหมือนเดิมครับยังมีทุกอย่างเหมือนเดิมลงทุกวันเสาร์ใน Twitch ใช่แฟน Twitch ก็รอได้เหมือนเดิมถูกต้องรายการวันแล้วก็ค่อยๆกระจายตัวลงใน YouTube อย่างเช่นวันนี้เมื่อวานก็คุกกิ้งก็ลง YouTube ละฮะแล้วก็อาจจะเริ่มซีรีส์ใหม่ที่หลายๆท่านอาจจะชอบก็ติดตามกันไปดูครับครับผมหมดประกาศ ขอบคุณครับมากันที่เรื่องของวันนี้
เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วก็เป็นช่วงที่เด็กมันจะออกไปหาอะไรวิ่งไปหาจับมาลงแมลงอะไรอย่างนี้กันตัวของเจ้าตัวเนี่ยสมมติว่าเจ้าตัวชื่อว่า A ละกันก็มีเพื่อนอีก2คน B กับ C A B C 3คนเนี่ยก็เป็นเด็กมอต้นนะครับเป็นเด็กมอต้นแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงพอหน้าร้อนก็จะออกไปเขาเรียกว่าจับด้วงด้วงญี่ปุ่นมันก็จะเยอะตามป่าตามอะไรอย่างนี้เขาก็เลยจะมีกล่องเล็กๆนะกล่องจับแมลงแล้วก็มีตะแกรงอะไรที่แบบที่มันเป็นตะข่ายเนี่ยเอาไว้จับเนี่ยก็เลยตัดสินใจปั่นจักรยานกัน3 คนปั่นจักรยานกันลื้อก็ไปในภูเขาเพราะช่วงหน้าร้อนนะแดดมันก็ร้อนเปรี้ยงๆเลยเสียงจิ้งหรีดไม่ใช่จิ้งหรีดเขาเรียกว่าเสียงจักรจันจักรจันนะนี่มันร้องแก๊ก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 อย่างเงี้ยร้องดังตลอดทางก็ขับปั่นจักรยานกันไปปั่นกันไปก็คุยกันไปแบบเฮ้ยมึงเนี่ยมึงชอบคนไหนวะในห้องเรียนเนี่ยเฮ้ยบอกเถอะกูเถอะนะเนี่ยปิดเทอมอยู่มึงกูไม่เอาไปบอกใครหรอกเปิดเทอมอะโอ้ไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยกูบอกไปเปิดเทอมมึงก็เอาไปบอกเขาสิโอ้เปิดเทอมอีกหลายเดือนเลยเนี่ยกูจะได้หาวิธีว่ามึงอย่าไปบอกรักเขายังไงไม่เอาอะมึงบอกไม่เป็นไรหรอกโอ้มึงแม่งไม่ใจเลยวะก็ปั่นครับก็ตามคนก็คุยกันไปก็ปั่นจักรยานกันไปพอขึ้นไปที่ภูเขาเป็นเส้นทางที่ตัวเองไม่คุ้นเคยมาก่อนแต่ตัวเองเนี่ยไปถามปู่ก็คือตัวเอเนี่ยอยู่บ้านกับปู่ก็ถามปู่มาแล้วว่าเนี่ยหุบเขาข้างหลังบ้านเนี่ยปู่มีที่จะแนะนำที่จะจับตัวด้วงตัวอะไรพวกนี้ไหมปู่ก็บอกนี่ข้ามเขาไปเนี่ยนิดเดียวแต่อย่าไปไกลนะอย่าไปลึกนะเดี๋ยวกลับไม่ถูกเดี๋ยวหลงป่าด้วยความที่ว่าปู่เขาไว้ใจก็คิดว่ามอต้นแล้วนะมันก็คงมันก็มีคำว่ามัธยมแล้วอ่ะ ก็น่าจะพอได้ก็ไปปั๊บปั่นจักรยานไปสักพักหนึ่งก็จอดไว้แล้วก็ลงเดินเข้าไปเราก็ไปจับไล่จับนู่นจับนี่จับนั่นกันจนไปเจอเขาเรียกว่าไปเจอคนอยู่ในป่าตอนนั้นจับเล่นกันแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็เดินซับซึบซับซึบซับเข้ามาหลังแล้วก็เห็นว่าคนนั้นเขาทักมาว่าเอ้าไอ้หนุ่มมาทำอะไรกันแถวนี้ออกมาจับแมลงครับอ๋อเหรอโอ้ดีเลยเนี่ยมาจับแมลงแถวนี้เนี่ยโอ้มาเนี่ยนะผมเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทมากเรื่องแมลงเอาจริงเหรอครับพี่รู้จักว่าแถวนี้มันมีแบบแมลงแบบด้วงเฮอร์คิวลิสเนี่ยมันมีพันธุ์ของมันนะด้วงที่มันเขายาวๆอะไรเงี้ยแถวนี้มันมีไหมกับด้วยความเป็นเด็กนะมีมากับพี่ไหมคือดูไนส์เลยนะคือดูเป็นไนส์กายคือดูแบบไม่ได้สภาพเป็นแบบโฮมเลสนะก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอะไรเงี้ยกางเกงเป็นแบบกางเกงสแลกทำงานธรรมดาแต่แบบรองเท้าก็จะใส่เป็นรองเท้าแบบผ้าใบเดินอะไรก็ดูเป็นคนดีแล้วเขาก็พาไปก็เดินกันไป3คนแล้วก็ชวนคุยบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ตรงต้นนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะจับแมลงนี่มันจะต้องดูตรงนี้ตรงนี้น่ากันแนะนำแล้วก็เดินไปเรื่อยๆพอเดินไปสักพักหนึ่งเขาบอกอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เดินไปหายไปประมาณไม่กี่นาทีก็เดินโผล่ออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วบอกว่าอ่ะหนูมานี่เร็วมาทางนี้เร็วพอดีมันมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านของที่พี่อยู่เองเนี่ยพี่อยู่หมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ที่หมู่บ้านเนี่ยพอดีเขามีน้องมีน้ำเผื่อแบบเล่นกันเหนื่อยๆจับกันเหนื่อยๆแล้วไปกินนั่งกินน้องกินน้ำกันไหมอะไรเงี้ยโอ้ได้ครับก็แต่เดี๋ยวพวกผมขอตัวไปเอาจักรยานมาก่อนนะครับโอเคได้งั้นไปเอาจักรยานมาเสร็จมาตรงนี้นะเดินกันไป3คนก็คุยกันบอกพี่ก็ดีนะว่ะพี่ก็ดูไนส์จริงๆว่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าทำไมแบบเขาถึงมาคุยเล่นกับเราแล้วอาจจะเห็นว่าเราเป็นเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างทางที่เขากำลังจะเดินไปที่ตรงจักรยานเนี่ย ก็เห็นรู้สึกว่ามันเป็นป่าที่แบบว่าพอจะนึกแบบป่าต้นสนได้ไหม
ป่าโอ๊กที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆคือไม่ได้เป็นป่าโล่งๆอย่างเงี้ยนะมันเป็นต้นแล้วมันก็จะเว้นแล้วก็เว้นช่วงเพราะว่ารากมันยาวใช่ใช่แล้วเว้นช่วงแล้วมันก็จะมีแคประหว่างต้นใช่มันก็เห็นได้ง่ายเลยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีใครด้อมๆมองๆอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็อธิบายไม่ถูกก็แบบว่าเดินไปก็เริ่มรู้สึกแบบว่ารู้สึกถึงสายตาทีนี้ก็เลยเดินไปจนถึงตรงจักรยานตัวเองแล้วก็ไปพอก้มดูจักรยานตัวเองก็เห็นว่าไอ้ตรงจักรยานของคนสามคันเนี่ยของคน ABC ของ3คันเนี่ยคือแม่งล้อมันแตกลมมันออกไปหมดเลยยางแบนหมดเลยคือยางแบนโดยที่แบบว่าไม่ได้มีตะปูมาปักนะแต่เหมือนกับแบบว่าแคปมันถูกดึงออกเหมือนโดนรีดลมทั้งหมดคือแบบว่าเหมือนมันเหมือนมีคนมาบิด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 เปิดเอาไว้อ่ะแล้วก็แบบมันขึ้นมานั่งขย่มขย่มแล้วลมมันก็จะออกจากยางอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงกูยางแตกเออกูเหมือนกันว่ะไอ้เหี้ยลมไม่มีเลยเอาไงดีวะเนี่ยยืนคุยกันแล้วก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเมื่อกี้อ้าวไอ้หนุ่มจักรยานจอดอยู่ตรงนี้เหรอเป็นพี่คนเดิมเมื่อกี้เอ้าพี่เออเนี่ยยางผมมันลมแบนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะกลับกันยังไงแล้วเนี่ยเอามามามาเอาจักรยานมาที่หมู่บ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวให้คนที่หมู่บ้านซ่อมให้นะได้ครับครับเดินเข็นกันไปพอเข็นไปสักพักนึงก็มึงว่าเราทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าวะแบบมันขี้เกียจอ่ะคือมันขี้เกียจเข็นนะพอเข็นไปแล้วมันยางมันแบนมันแฟบแฟบแฟบแล้วแล้วล้อพอมันยิ่งหมุนกระแทกหินนะมันกลัวมันจะเสียกลัวไอ้เหล็กข้างในอ่ะเรียกว่ายางในอ่ะพอมันไม่มีลมอ่ะแล้วมันกระแทกหินเยอะๆเนี่ยกลัวยางในมันเสียก็มีคนนึงมันก็พูดขึ้นมาเลยว่าโอเคก็ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้วะแล้วก็เดินตามพี่ไปโดยที่แบบว่าในใจก็รู้สึกแบบแต่ก็ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกแปลกๆอะไรกับเขาคนนี้นะแต่รู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบทุกวันก็มันด้วยความอินโนเซนต์ของเด็กด้วยเพราะก็มันได้เริ่มต้นใช่ไหมใช่ม.1อ่ะเพิ่งจะจบประถมมาอะไรเงี้ยก็เดินตามไปพอไปถึงก็เห็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนออกมาก็เป็นแบบหลายคนเลยแล้วก็มีเด็กรุ่นเดียวกันแล้วก็มีคนนี้อายุมากกว่าเป็นพวกแบบมัธยมปลายอะไรงี้ก็ดูเป็นแบบเป็นเด็กเหมือนกันนะก็มาแบบเอ้ายังมาก็ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคืนเนี้ยที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจัดงานเลี้ยงนะเพราะถ้าเป็นไม่ได้ก็มาอยู่ด้วยกันนะแบบว่าโอเคครับแล้วคือผมมาที่นี่คือผมอยากจับแมลงอะครับแล้วผมควรจะไปจับยังไงอะครับโอ้มันลงแมลงไม่ต้องสนหรอกนี่มาดูตรงนี้นี่มันมีเนี่ยบ้านพี่มีเกมด้วยมีหนังสือเล่มนี้นะมีการ์ตูนเล่มนี้นะมีวิดีโอเกมอย่างนี้นะก็คือคนในหมู่บ้านก็เหมือนกับแบบว่าคุยกันชวนให้อยู่ด้วยความที่ไอ้บีแม่งก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยเกมนี้แม่งกูได้ข่าวว่าแม่งเจ๋งมากเลยว่ะกูบ้านกูแม่งไม่ได้ซื้อมาเราไปเล่นกันเถอะมั้ยช่างมันเถอะแมลงอ่ะจับเมื่อไหร่ก็ได้เราเล่นเกมนี้ก่อนเกมนี้ไม่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้อ่ะไปเอาก็ได้วะเพื่อเกมวะก็3คนก็เดินกันไปแล้วก็ไปที่บ้าน ของคนที่เขาชวนมาเป็นรุ่นพี่ตัวเองครับประมาณ 3-4 ปีพอไปถึงบ้านก็นั่งเล่นเกมกันงงงงงงงขอโทษครับแต่พอมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยพระอาทิตย์มันก็เริ่มจะตกดินพระอาทิตย์มันก็เริ่มส่งสีแดงออกมาเราก็นั่งเล่นกันเพลินเลย3คนบวกกับอีกคนหนึ่งก็เป็น4คนนั่งเล่นกันจนลืมเวลาไปทีนี้ไอ้4เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยแม่งจะ6โมงแล้วอ่ะเราต้องรีบกลับกันแล้วอ่ะเดี๋ยวปู่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวคนที่บ้านเขาว่าอะไรเงี้ยเอก็พูดว่าเออปู่กูก็เหมือนกันปู่ก็ซีเรียสเรื่องเวลากลับเดี๋ยวเขาก็ตามหาเดี๋ยวเขาเป็นห่วงก็รีบกลับกันดีกว่าเนาะเกมเราพอแค่นี้ก่อนไว้วันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะก็บอกว่าพี่ครับวันพวกผม3คนเดี๋ยวกลับกันก่อนนะครับเอ้าจะรีบกลับกันไปไหนอ่ะกินอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนกินข้าวเย็นกันก่อนไม่เป็นไรก็พี่ผมไม่ได้จริงๆผมน่าจะต้องรีบกลับเพราะเดี๋ยวทางที่บ้านเป็นห่วงอ่ะงั้นเอาเบอร์บ้านมาเดี๋ยวพี่โทรบอกคนที่บ้านให้ว่าอยู่กับพวกพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวขับรถไปส่งกลางค่ำกลางคืนอ่ะเพราะว่ายางเองก็แตกยางเองก็เสียด้วยนี่ก็ค
ครับโอเคอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าจะช่วยโทรบอกก็ได้ครับก็เขียนเบอร์บ้านลงในกระดาษนะแล้วก็ฝากโทรบอกคนนี้ด้วยครับว่าผมขอกลับบ้านนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้อ่ะว่าแต่นี่พวกเองนี่แต่งตัวนี่ดูสมๆเอานี่มาดีกว่ามา3คนเลยมายืนเรียงกันตรงนี้ พี่เจ้าของบ้านก็เรียก3คนมายืนเรียงกันอันนี้เอาเสื้อตัวนี้ดีกว่าแล้วก็หยิบเสื้อขึ้นมาใส่ใส่เสื้อแต่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเสื้อยืดมาคุมนะมันเป็นแบบเป็นเสื้อเหมือนเสื้องานแบบงานเลี้ยงเฟสติวัลญี่ปุ่นมัตสึริอ่ะเป็นเสื้อรู้จักอ่ะที่เป็นแบบเป็นเสื้อสวมอย่างเงี้ยเสื้อคล้ายนึกถึงไปตอนไปออนเซ็นนึกถึงตอนไปคล้ายๆยูกาตะแต่ไม่ได้ทับกันนะมันเป็นเสื้อแบบซ้ายขวาอย่างงี้แล้วก็มีผูกอะไรตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้แหละดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคก็ได้ครับว่าหยิบใส่3คนก็ใส่แล้วก็เป็นสีเดียวกันข้างหลังเนี่ยก็เขียนว่าอะไรตัวเองบอกว่าอ่านไม่ออกเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่มันเป็นอักษรข้างหลังมีอักษรข้างหลังแต่ตัวเองก็จำไม่ได้ว่าอักษรนั้นมันเขียนว่าอะไรเพราะด้วยความที่ว่าอักษรมันคันจิมันยากตัวเองอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพอใส่เสร็จปั๊บไอ้คนที่หมู่บ้านคนอื่นเขาก็มาเดินเข้ามาอยู่ดีๆก็เปิดประตูบ้านนะบ้านของพี่คนนี้เข้ามาแล้วก็เห็นว่ามันก็มีคนเต็มเลยเดี๋ยวมาเอา3คนเองมากันเลย3คนเนี่ยตอนเนี้ยงานพร้อมแล้วป่ะเริ่มงานกันดีกว่าก็งงเว้ยก็กำลังจะเดินออกไปเอ้ยเดี๋ยวไอ้หนุ่มเอาของอะไรเนี่ยทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดเลยไปงานจักรยานหมายถึงไม่ใช่หมายถึงแบบไอ้พวกแบบกระป๋องกระเป๋าห้อยของส่วนตัวอะไรเงี้ยเอาทิ้งไว้ที่บ้านให้หมดเลยมางานกันก็เดินออกไป3คนปรากฏว่าหน้าบ้านพอเดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยก็เห็นว่าไอ้ตรงหน้าบ้านตรงถนนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีแท่นคล้ายๆกับแท่นที่มันจะต้องหาบหาบแห่เหมือนแห่ญี่ปุ่นอ่ะแท่นหาบเนี่ยวางอยู่ซึ่งไอ้ข้างบนตรงเนี้ยข้างบนตรงเนี้ยมันเหมือนมันมีแบบมีรูปปั้นมีสแตตูมีอะไรสักอย่างนึงที่ตัวเองตอนนั้นก็มองไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันดูประหลาดๆอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มพิธีกันแล้วนะมาคนในหมู่บ้านทุกคนก็แบบยิ้มแย้มกันอ้าวมาแล้วแล้วโอนิซังแปลกใจเฮ้ยตัวเองอายุยังน้อยอยู่เลยเรียกว่าโอนิซังเว้ยมาโอนิซังมาถือฝั่งนี้ไอ้โอนิจังมาถือตรงนี้ก็แบกกัน3คน3มุมแล้วอีกคนนึงก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่ตัวเองไม่รู้จักก็แบกกันหนักไหมหนักมากตอนแรกก็คิดว่าไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะต้องมาหาบเลยแต่กูคือทุกคนก็แบบดูคึกคืนมีกองมีแบบว่าคนโผล่เป็นเฟสติวัลอ่ะคือมันไม่ได้เชิงแบบว่าคือทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะก็เป็นแค่แบบขบวนนึงแต่ก็มีแบบคนถือแบบถืออะไรอยู่ข้างหน้ามีถือกองถืออะไรคือแบบแต่งตัวพร้อมที่จะเป็นแบบมัตสึริอะไรเงี้ย แล้วก็หยิบขึ้นมาโอ้โหหนักจัดๆเลยแล้วก็เห็นว่ารอบๆตัวเองนะเอาไปหนักนิดนึงนะเอาเดี๋ยวนะหาไปแค่นี้เองไม่ไกลนะเนี่ยสนุกก็หันไปมองกับไอ้บีกับซีมันก็แบบแบกอยู่ข้างหลังเงี้ยมันก็แบบไอ้เหี้ยใช่เหรอวะอะไรวะให้เด็กแบกแล้วผู้ใหญ่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่มาแบกกันวะก็เริ่มเดินกันไปตอนแรกทุกคนก็ยิ้มแย้มบอกเอานี่หิวไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแบบว่าทำนู่นทำนี่ไปนั่งนิดเดียวนะจะถึงแล้วนะเอาเดินระวังนะอะไรอย่างงี้จนเดินไปแบกไปเดินไปสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบพอทางมันเริ่มเปลี่ยนจากถนนพื้นเรียบมันเริ่มเปลี่ยนเป็นถนนที่มันเป็นป่านะมันก็เริ่มแบบเดินยากก็จะแบบมีโคลงมีเคลงแล้วก็ทุกครั้งที่แบบพอตัวเองจะล้มเนี่ยก็จะเหมือนกับมีคนมาพยุงไว้ตลอดแล้วที่มันแปลกมากที่สุดก็คือในระหว่างที่ตัวเองแบกเนี่ยรอบๆตัวของเด็ก3คนเนี่ยคือมีคนน่ะยืนรอบมาหันมามองแบบ360องศาเลยคนในหมู่บ้านนะคือแบบยืนมองแบบคอยลุ้นคอยอะไรอย่างเงี้ยแบบ360องศาเลยแบกไปพอจะล้มปุ๊บเหมือนมีคนพยุงแล้วก็แบบเดินไปพอจะสะดุดก็แบบมีคนดึงจับไว้อะไรเงี้ยแต่มันหนักมากมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวแล้วก็จนแบบว่าคนข้างหน้าเนี่ย คนที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยเหมือนเดินไปอยู่แล้วก็มึงแม่งเดินดีๆนะวะเสียหลักหันมาเบียดเพราะมันก็แบกด้วยกัน4ด้านไปแบกด้วยกัน4คนอ่ะมึงไอ้เหี้ยมึงแบกดีๆนะวะโอ้โหไม่ไหวก็แบกไม่ไหวไงก็บอกแบกไม่ไหวอะไรเงี้ย
จนเหมือนกับเริ่มแบบมีปากเสียงกันหนักมาแบบโอ้ก็มันทำมันแบกไม่ไหวมันหนักอะผมไม่ได้จะอยากมาแบกอะไรหนักๆนี่ตอนแรกก็เห็นว่ามัตสึริมันสนุกอะให้ผมมาแบกอะไรอะพอเริ่มพูดไปทุกคนก็แบบเริ่มโกรธเหมือนกับคนรอบด้านคนรอบด้านก็เริ่มโกรธแล้วก็ไอตัวที่คนแบกข้างหน้ามันก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนตั้งใจอะเหมือนตั้งใจที่จะเป็นตัวกระชากอะเพื่อให้3คนข้างหลังมันแบบมันล้มเสียหลักแล้วก็เข่าทั้ง3คนมันก็แบบปึ๊กไถกับพื้นเนี่ยก็เริ่มถลอกทุกคนก็ไอคนที่อยู่รอบๆแม่งก็ดึงขึ้นมาแล้วก็แบบเอ้าลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มโดนตีทีนี้ก็เริ่มโดนตีโดนแบบแล้วก็เหมือนกับไอสิ่งที่คนรอบๆที่มันถือนะตอนแรกมันไม่เห็นว่ามันถืออะไรเลยเว้ยแต่ดูไปดูมามันเหมือนว่ามันเป็นถือแบบถือไม้เรียวบางคนแบบมีถือแบบพลั่วพลั่วแหลมๆ อ่ะแบบถือเอาไว้อย่างเงี้ยเดินไปสักพักหนึ่งสีหน้าตอนแรกที่ทุกคนยิ้มแย้มเวลคัมก็กลายเป็นสีหน้าโกรธเว้ยเอาเร็วเดินเร็วบอกให้เดินไงเจ็บไหมเนี่ยเร็วเดินไม่เจ็บหรอกนิดเดียวไม่หนักเร็วบอกให้เดินไงเราก็เริ่มฟาดเริ่มตีเริ่มแบบใช้แรงเริ่มโดนตบหัวตอนแรกเริ่มจากแบบตบหัวเบาๆก่อนกลายเป็นแบบว่าเหมือนไอ้บีอ่ะโดนหนักก็คือโดนเหมือนกับว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาค้อนอ่ะเอาคอนางเงกเงกแบบเงกเบาๆนะแต่ก็คือแบบปึ๊กเข้าไปที่หัวแล้วก็คือเลือดมันก็แบบไหลอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้คือแบบพอจะล้มลงไปนั่งอ่ะก็จะโดนผู้ใหญ่จับขึ้นมันลุกขึ้นตลอดก็แบบไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วว่ะแบบไม่ไหวแล้วกูทำไมกูต้องทำอย่างนี้ด้วยวะจนหันกลับมามองแล้วทุกคนก็เหมือนกับส่งซิกมาว่าไม่ได้แหละไม่ใช่แล้วก็เลยเหมือนกับเอาวานับแบบพังหัวอย่างเงี้ยแล้วทุกคน3คนอ่ะก็เทอันเนี้ยเหมือนกับยกขึ้นอย่างเงี้ยปล่อยออกอ่ะปล่อยออกแล้วมันก็ฟึบแล้วพอจังหวะที่ทุกอย่างมันฟึบพลิกเข้าไปเงี้ยมันก็อาศัย3คนที่มันพอไอ้เครื่องเนี้ยมันไปด้านเนี้ย3คนนี้มันก็ไถออกมาอีกด้านนึงเพราะว่าผู้ใหญ่คนอื่นๆมันจะไปประคองอันนั้นที่มันจะตกไปประคองไปช่วยประคองคนข้างหน้า3คนก็เลยวิ่งแล้วก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยคือวิ่งออกมาเลยวิ่งก็เห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแสงไฟตอนนั้นคือมันมืดแล้วนะก็ให้มีแต่แบบแสงไฟที่มันมาจากไฟฉายที่มันมาจากคบเพลิงนะวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามตัวเองก็วิ่งไปแล้วก็ไปเจอจักรยานตัวเองอ่ะคือต่อให้แบบลมมันขาดก็ควบอ่ะก็ควบแล้วเข็นแล้วก็แบบปั่นสุดฤทธิ์อ่ะจน3คนกลับมาที่บ้านปู่แล้วปู่ก็แบบเฮ้ยเองไปทำอะไรมาก็เลยเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยปู่เขาบอกว่าเฮ้ยแปลกนะมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยจนพอต่างคนต่างกลับบ้านไปแล้วแล้วปู่ก็รู้ว่าอ๋อแม่งมีหมู่บ้านนี้ก็คือจะไม่ให้ไปไหนแล้วพอจิตใจมันเริ่มโอเคมันเริ่มพักฟื้นได้เนี่ยเขาก็นัดเป็นผู้ปกครองของทั้ง ABC นะมารวมกัน3คนแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเราควรจะทำไงดีนะมันมาทำร้ายลูกเรามันทำงุนงี้งั้นกับเราแล้วก็จนมันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้แม่งเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะแต่ก็คือผมเคยไปอ่านเจอครับว่ามันเคยมีหมู่บ้านหนึ่งมันเคยมียักษ์อยู่ตนหนึ่งบอกว่ายักษ์เนี่ยจะชอบมากินคนเหมือนกับคือจะชอบกินคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบแบบว่ามาอารวาสเวลาที่คนมันมีสงครามหรือว่ามีอะไรกันเพราะว่ายักษ์ก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นอีกสปีซี่หนึ่งที่เขาแบบแบ่งแยกกับญี่ปุ่นนะแบ่งแยกกับมนุษย์อ่ะพูดผิดเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยยักษ์ก็จะเหมือนแบบเทพเจ้าอะไรอย่างนี้แต่ซึ่งคนในละแวกนั้นก็หวาดกลัวยักษ์จนแบบว่าสังเวยคนทำนู่นทำนี่ให้อะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยยักษ์มันก็ด้วยความที่ว่าพอคนมันเริ่มทำดีกับยักษ์คนมันเริ่มแบบปฏิบัติตามที่ยักษ์ต้องการที่จะทำอะไรเงี้ยยักษ์มันก็เริ่มอยู่สุขสบายแล้วก็เริ่มมีครอบครัวแล้วก็มีลูกยักษ์ก็มีลูกที่เป็นลูกยักษ์กันนะทีนี้หมู่บ้านหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับสิ่งใกล้ๆกับที่ยักษ์อยู่เนี่ยก็เรียกเหมือนกับอัญเชิญยักษ์ตนเนี้ยให้มาที่หมู่บ้านบอกว่าจะเลี้ยงยกใหญ่ยักษ์ตนเนี้ยมันก็เชื่อมันก็ไปแล้วพอไปปั๊บเนี่ยก็มีข้าวมีจะมีอะไรแบบเต็มเลยคือเอาไว้เลี้ยงแบ
ยักษ์เขาก็กินเต็มที่แล้วก็เมาเยักษ์ก็กินจนเมาพอเมาเสร็จปั๊บยักษ์ก็หลับไปพอตอนหลับเนี่ยยักษ์ตัวเนี้ยก็ถูกจับขึ้นมาขึงอยู่บนแผ่นไม้แผ่นนึงแล้วก็รู้สึกตัวก็คือมันโครงเคลงโครงเคลงโครงเคลงก็เลยก้มลงไปดูแล้วก็เห็นว่าลูกของตัวเอง4คนน่ะกำลังอุ้มตัวเองอยู่แล้วก็ถูกคนเนี่ยคอยตีคอยย่ำยีคอยแทงคอยแทงคอยแทงบางคนแบบว่ายักษ์ลูกของตัวเองเนี่ยบางคนแบบขามันเห็นกระดูกแล้วบางคนแบบแต่ก็ต้องโดนก็ต้องเดินต่อไปอะไรเงี้ยยักษ์ตัวนี้ก็ได้แต่แบบร้องแบบร้องโอดครวญร้องจนเสียงแบบเสียงมันดังทั่วป่าเลยจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอายักษ์อันเนี้ยมาตั้งแล้วก็เผาไปพร้อมกับลูก3คนพร้อมกับลูก4คนพูดไปพร้อมกับลูก4คนเป็นเหมือนกับเป็นพิธีกรรมเผายักษ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ด้วยเหตุแปลกก็คือมันมีโรคระบาดมีอะไรมาที่หมู่บ้านตลอดแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นพิธียักษ์ที่มันจะต้องมีซึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยแม่งเกี่ยวอะไรกับไอ้สิ่งที่เด็ก3คนเนี่ยไปเจอกันมาที่ป่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเด็ก3คนนี้ไปเจอแบบตามตำราตามอะไรที่มันไปในหมู่บ้านที่เขาเชื่อเรื่องยักษ์หรือเปล่าแต่เขาก็เด็กมันก็บอกว่าก็อาจจะคิดว่ามันเกี่ยวกันเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แต่เขาโดนเรียกว่าโอนี่สั่งซึ่งมันแปลว่าโอนี่สั่งที่แปลว่ายักษ์แปลว่ายักษ์โอนี่หรือเปล่าแปลว่ายักษ์โอนี่โอนี่ก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาเรื่องก็ประมาณนี้ครับญี่ปุ่นก็จะมีเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องลี้ลับชอบมีเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านนะหมู่บ้านที่มีความเชื่อแปลกๆครับผมลงไปกับคืนพุธมุดพระห่มคืนที่95 95ครับคืนนี้มันคืนที่ดีนะฮะไม่มีเรื่องแถมอ่ะไอ้กันก็อยากให้แถมเหลือเกินนะก็ได้อ่ะเดี๋ยวแถมให้เล่นเพลงสั้นๆก็ได้เรียกร้องแทนคนดูได้เลย ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆแล้วกันเป็นเรื่องแถมนะครับเรื่องสุดท้ายของคืนนี้นะครับ มันเป็นเรื่องประหลาดเหมือนกัน เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันก็คือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็นั่งรถไฟแล้วก็รถไฟญี่ปุ่นก็นั่งขับมาเรื่อยๆรถไฟมันก็คงเคียงก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมเขานั่งอยู่นั่งแล้วก็หลับไปสักพักนึงเขาก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองเห็นว่าคนในรถไฟนะแม่งไม่มีใครอยู่เลยเว้ยไม่มีแบบไม่มีใครเลยเชื่ออะไรวะไม่มีใครเลยแปลกนะคนมันลงกันหมดแล้วแล้วก็หลับตาไปรถไฟก็เคลื่อนตัวแล้วก็สถานีต่อไปนู่นนี่นั่นรถไฟก็ขยับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูขบวนรถไฟเปิดประตูโบกี้อ่ะครึ่งออกมาแล้วเป็นเสียงเดินตึก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 ออกมาเขาเลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นใกล้ๆว่าเป็นผู้ชายใส่สูทสีดำเสื้อเชิ้ตสีดำเน็กไทสีดำสูทสีดำหน้ารวมถึงหน้าเนี่ยก็เป็นสีดำๆมองไม่เห็นลืมสลืมสลือก็ใครวะแล้วเดินตึบๆเข้ามาเขาอะไรวะแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างซ้ายซึ่งตัวเองนอนอยู่ได้ยินเสียงกระซิบข้างซ้ายว่าอย่ามองนะอย่ามองนะอย่าหันไปมองนะอย่าหันไปมองนะใครวะเสียงใครวะก็เลยเหลือบไปทางซ้ายก็ไม่เห็นมีใครนั่งอยู่เพราะตัวเองนั่งอยู่สุดขอบของทางเก้าอี้อะไรวะใครวะหันปุ๊บไปดูตรงหน้าต่างตรงเนี้ยก็ไม่เห็นใครรถก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ก็วิ่งไปแล้วก็เป็นเสียงเดินคนก็ยังเดินตึบๆเข้ามาแล้วก็ก้มหน้าลงไปแล้วก็เห็นว่าคือเห็นท่อนล่างเพราะมันคือนั่งอยู่ใช่ไหมเปิดมันก็อย่างนี้ก็เห็นท่อนล่างว่าเอวเท้าแล้วก็มีมือเนี่ยที่กำลังเดินมาเนี่ยมือมันถือหัวของคนคนหนึ่งอยู่คือเป็นหัวของหัวของหัวคือหัวคนเลยอ่ะเขาก็เชี่ยแล้วก็หลับแล้วก็เสียงเท้ามันก็มาหยุดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับรู้สึกว่ามันมีเงาก้มลงมาพาดหน้าอยู่เนี่ยแล้วก็มองอย่างเงี้ยตื่นอยู่เปล่าตื่นอยู่หรือเปล่าขวาตื่นอยู่หรือเปล่าซ้ายอย่าหันไปมองนะอย่ามองอย่ามองคือแม่งเป็นเสียงเงี้ยอย่ามองอย่ามอง
โอ้ยเชี่ยเฮ้ยกูทำไงเนี่ยว่าพยายามแบบเก่งอ่ะนิ่งนิ่งที่สุดจนตัวเองแบบทุกอย่างเงียบความรู้สึกข้างหน้ามันหายไปทุกอย่างมันหายไปหมดตัวเองก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าประตูเนี่ยแม่งเปิดเมื่อกี้ประตูมันเหมือนรถไฟมันถึงสถานีพอดีแล้วประตูก็เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชายก็เดินลงไปแล้วก็เดินลงไปสักไกลๆอยู่ระยะนึงแล้วแล้วประตูก็กำลังจะปิดแล้วผู้ชายคนนี้ก็หันมามองแต่คือหน้าก็คือแบบเขาเป็นหน้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นว่าคนอะไรที่แบบว่าปากนี่คือมีแต่เขี้ยวแหลมๆอ่ะแต่คือหน้าทุกอย่างคือมืดดำหมดเลยนะแต่คือเห็นได้แบบเขี้ยวแหลมๆแล้วก็บอกว่าอ๋อดีแล้วที่ไม่ได้หันมามองคือดีแล้วที่ไม่ได้มองมันเป็นเสียงพูดแบบเข้าหูมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เฮียอะไรวะแล้วประตูก็ปิดแล้วรถไฟก็พุ่งไปเขาก็ตื่นขึ้นมาไอ้เฮียนี่ยังจริงอยู่หรือเปล่าวะหันไปมองคือมันไม่มีใครเลยเว้ยในโบกี้นั้นอ่ะจนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงพัดแล้วเขาก็หันไปดูปั๊บก็คือเห็นว่าไอ้ตรงโบกี้ที่เขานั่งแม่งเป็นหัวโบกี้ซ้ายขวาแม่งเป็นเลือดแบบพัดอย่างเงี้ยมันชนอะไรเหมือนชนแบบชนอะไรสักอย่างเป็นเลือดพลัดอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันมีแวบหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับไอ้เศษหน้าหรือเศษคนเนี่ยมันมาแปะตรงนี้ของเขาพอดีเออแล้วเขาบอกอย่าหันไปมองนะอย่าหันไปมองหน้าอยู่เงี้ยแล้วก็จนรถไฟแม่งต้องจอดกลางคันแล้วเขาต้องลงออกมาก็คือว่ามันมีคนกระโดดรถไฟจริงๆแต่สิ่งที่เขาเห็นก่อนนั้นน่ะมันคืออะไรเหมือนกับเป็นใครมาพาคนพาศพคนนี้ไปหรือเปล่าแล้วศพคนนี้เขาเตือนอะไรเรื่องก็ประมาณนี้ครับญี่ปุ่นมันชอบมีคอนเซปต์เรื่องเท่ๆเออเรื่องคอนเซปต์เป็นเท่ดีนะใช่เรื่องเท่มากสรุปจบเท่ดีครับผมเรื่องก็ประมาณนี้นะครับคืนพุธคืนที่95ใช่แล้วก็คิดว่าเป็นคืนที่ดีเยี่ยมนะคำถามสนุกเหลือเกินคำถามสนุกแล้วก็เรื่องแต่เรื่องก็คิดว่าก็น่าจะสนุกอันนี้สนุกกว่ากูชอบคำถามทีนี้ว่ามันตองเปี้ยงดิหลอกคำถามทีนี้แล้วก็สนุกสนุกสนุกช่วงนี้คำถามสนุกแล้วก็เรื่องก่อนคำถามครับจำจันมากมายใช่ครับก็มีเรื่องเด็ดๆอยู่นะครับแล้วก็ไว้ติดตามกันใหม่ในคืนพุธพูดว่าผมคือที่96แล้ว96แล้วอาทิตย์หน้า96เครครับผมหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็สลิปไทท์ดอลเลตแบบเดบเบบลักไบเดี๋ยวเราเคลียร์บิดสุดท้ายก่อนได้ดิคุณไนท์สลิปไทท์ดอลเลตหลับฝันดีครับหลับฝันดีครับขอบคุณที่แวะเวียนกันเข้ามาดูนะครับตื่นอะไรก็หาอะไรบันเทิงเรื่องใจก่อนนอนนะครับคุกกิ้งลง YouTube แล้วนะครับผมครับผมไปลองทำกันดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีคลิปลง YouTube เพิ่มครับผมโดราอิสเสาร์นี้ก็จะมี8ทอว้าวเกมบอยแล้วก็มีตุ้ยนุ้ย8ทอเกมบอยตุ้ยนุ้ยฮะเสาร์นี้ครับเจอกันวันเสาร์ได้เลยใครที่เวลาอยู่บ้านอยู่บ้านว่างๆนะก็แวะเวียนกันเข้ามาดูแล้วกันใช่เลยเจอกันครับขอบคุณมากมายครับทุกปีทุกซับ thank you everybody มีเรื่องอะไรส่งมาได้นะจ๊ะ isb.wednesday@gmail.com ขออภัยที่วันนี้ไม่พี่แปะไม่อยู่ติดธุระที่บ้านนะครับผมเจอกันใหม่ที่ต่อไปครับวันนี้ลาละวันดีลามักอิลาSleepers, previous the Twitch Rupsup!